Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปปลดแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานไกลดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธรัฐไทยเราจงใจร่วมพลังสู้กันมาสู้องค์สหพันธรัฐไทยประชาชนจะชิงใจทั้งไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนและสุขของสหพันธ์ไทยความมีอย่างครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชุ่มชิงอำนาจมากกษัตริย์ทะยานพลลงและชูธงประกาศชัยสุเสรีร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปปลดแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานไกลดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์ไทยเราจงใจร่วมพลังไปสู้มาสู้ของสหพันธ์ไทยประชาชนจะชิงใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนทุกคนและสุขของสหพันธ์ไทยความดียังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชุ่มชิงอำนาจมากกษัตริย์ทะยานพลลงและชูธงประกาศชัยสุเสรีองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยประชาชนจะชิงใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนทุกคนและสุขของสหพันธ์ไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสท
เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราใจกันก้าวลงไปสู่ไทยเสรีไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลนี่หรือเครื่องสวรรค์ที่คนคลั่งไคล้แต่คนจนไร้ถิ่นอาศัยถูกขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูศักดินามองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาสีสังคมระส่ำความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองตนปีสิทธิเสรีมืดมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายหลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าปิดบังขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลิศกว่ามีคุณค่าเนื้อประชาชนดำเนิน
ถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายหลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าปิดบังขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่บอยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลิศกว่ามีคุณค่าเหนือประชาชนประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน112เอาเปรียบประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกคนถูกย่ำยีร่ำไปถ้าคนตายโทยังได้ประกันยังวิจารณ์ยิ่งคุกแทบตายไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมครับมันไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมกฎหมายที่ยอมรับได้ต้องรับใช้ปวงชนสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคุณธรรมเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรมเออ112ได้เห็นมาตั้งนู่นตั้งนานแล้วมันใช่ทำลายร่างกันมันไม่เป็นธรรมยกเลิกเชียร์ดีแล้ว112ไม่เอา112ไม่เอาประเทศนี้เป็นของทุกคนกฎหมายปวงชนต้องเป็นประชาธิปไตย112กดหัวคนไทย112ใช้คุ้มครองใครประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน112เอาเปรียบประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกคนถูกย่ำยีร่ำไปถ้าคนตายโทยังได้ประกันแค่เพียงวิจารณ์ติดคุกแทบตายไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมครับมันไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมกฎหมายที่ยอมรับได้ต้องรับใช้ปวงชนสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคุณธรรมเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรม112ไม่เอา
ช่วยคิดช่วยทำลดรอยพี่น้องในเรือนจำนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเพื่อนฉันถูกยัดคดีเพราะมีความเห็นต่างกันเขาชวนมาตามหาความฝันต่อสู้กันจนต้องติดตารางปวดใจมานานเต็มทีโดนพักฟรีไม่ให้ประกันนอนร้องไห้ทุกคืนทุกวันคอยเฝ้าฝันถึงวันเสรีเพื่อนต้องมาเคลื่อนขบวนเชิญชวนมาช่วยกินช่วยทำลดรอยพี่น้องในเรือนจำนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองแต่ฉันคิดถึงครอบครัวแต่ตัวยังถูกจองจำเจ็บใจกระบวนการยุติธรรมช่างเหลื่อมล้ำจนหน้าอดสูขอร้องเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่ยังมีหัวใจเป็นธรรมมาเดินหน้านิรโทษกรรมคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเราเพื่อนต้องมาเพื่อนขบวนเชิญชวนมาช่วยคิดช่วยทำลดรอยพี่น้องในเรือนจำนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเพื่อนฉันถูกยัดคดีเพราะมีความเห็นต่างกันเขาชวนมาตามหาความฝันต่อสู้กันจนต้องติดตารางปวดใจมานานเต็มทีโดนพักฟรีไม่ให้ประกันนอนร้องไห้ทุกคืนทุกวันคอยเฝ้าฝันถึงวันเสรีเพื่อนต้องมาเคลื่อนขบวนเชิญชวนมาช่วยคิดช่วยทำลดรอยพี่น้องในเรือนจำนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองแต่ฉันคิดถึงครอบครัวแต่ตัวยังถูกจองจำเจ็บใจกระบวนการยุติธรรมช่างเหลื่อมล้ำจนหน้าอดสูขอร้องเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่ยังมีหัวใจเป็นธรรมมาเดินหน้านิรโทษกรรมคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเราเพื่อนต้องมาเพื่อนขบวนเชิญชวนมาช่วยคิดช่วยทำลดรอยพี่น้องในเรือนจำนิรโทษกรรมไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการ3สหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธา3สหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการ3สหายที่จริง4สหายแล้วนะครับนับวันโตขึ้นทุกทีเนี่ย3สหายไกลกังวลวันนี้ตั้งชื่อตอนว่าปฏิวัติไทยไร้ผู้นำ
ที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้นำก็มีครับแต่ไม่รู้ว่านำไปไหนเท่านั้นเองนะบางคนก็จะนำไปเลือกตั้งบางคนก็จะนำไปชุมนุมบางคนก็จะนำไปรอรัชกาลที่10นำไปพับดอกไม้จันทร์บางคนก็นำเงินไปถวายเพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้าอยู่หอยเพราะน้องสาวกำลังขึ้นศาลนะครับวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องหลักการที่มีคนพูดกันบ่อยว่าเรายังขาดผู้นำก่อนนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าหลังจากจบรายการสามสายไกลกังวลแล้วก็จะเป็นรายการไฟเย็น The Musical นะร้องรำทำเพลงของวงไฟเย็นนะครับไม่ใช่ครับไฟเย็นพบประชาชนอ๋อไฟเย็นพบประชาชนครับผมไฟเย็นพบประชาชนนะครับขออภัยก็วันนี้นี่มันก็เป็นประเด็นที่พูดกันบ่อยว่าคนไทยพร้อมแล้วแต่ยังไม่มีผู้นำอันนี้ก็ต้องคุยให้ชัดเจนว่าจะนำไปไหนนะไอ้ที่นำก็เยอะนะไม่รู้นำไปทำอะไรนะเยอะแยะแล้วก็ค่อนข้างลำบากคือยิ่งนำยิ่งหดยิ่งนำยิ่งหายยิ่งนำยิ่งห่อยิ่งนำยิ่งเหี่ยววันนี้ก็จะมาพูดในประเด็นตรงนี้ว่าด้วยเรื่องของหลักการว่าเรื่องขององค์ความรู้ความคิดคุณสมบัติว่าเราใจอะไรนำนะที่ผ่านมาจากการต่อสู้อันดุเดือดเผ็ดมันกลากกล่ำพอสมควรไม่ทราบว่าสหาย112เนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างเรื่องผู้นำเนี่ยที่ผ่านมาผู้นำกาปฏิวัติมันยังไงมันเคยมีไหมแล้วจะทำยังไงนะมีครับผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดหมายสักทีหนึ่งซึ่งก็ประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆนะหรือว่าไงคุณข้าวเหนียวมะม่วงครับก็คือประกอบด้วยเงื่อนไขนอกจากเงื่อนไขแล้วคุณสมบัติของความเป็นผู้นำการปฏิวัตินะครับพอดีผมก็มีคำถามอยากจะถามลุงสนามหลวงนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำการปฏิวัติเนี่ยคิดว่าเอ๊ะผู้นำการปฏิวัติเนี่ยควรมีคุณสมบัติยังไงเอางั้นเลยแหละดังนั้นเลยชกตรงเลยไม่ท้าความเลยแหละชกก่อนครับชกก่อนทำแต้มก่อนได้เปรียบก่อนนะครับคือประเภทโรคหูโรคหางก่อนแล้วค่อยไปจบที่เบียนทีหลังจะให้จบเลยใช่ไหมเนี่ยตอบตอบเสร็จแล้วจบเลยนะรายการวันนี้ตอบเสร็จแล้วปิดรายการคืออันนี้ผมมีคำถามย่อยนี่ยายต้องมีบทที่หนึ่งก่อนมันมี10บทเนี่ยคุณเอาบทที่สิบเลยคุณไม่ได้นัดกันมาเลยฮะแงวผมมีคำถามย่อยคำถามหนึ่งด้นสดมากเลยวันนี้ผมมีคำถามย่อยจากคำถามตะกี้อีกคำถามนึงนะครับว่าเอ๊ผู้นำการปฏิวัติควรมาจากชนชั้นไหนเอาอีกแล้วปวดหัวคุณถามคือเอาง่ายๆว่าครับไอ้ที่ผ่านมาเรามีไหมหรือว่ามีเราจะดูยังไงความสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลุงพูดถูกว่าที่ผ่านมามันมีผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยไหมมีใครบ้างแล้วทำไมเขาทำแล้วไม่สำเร็จแล้วคนที่ทำสำเร็จเขาทำคืออดีตครับเราจึงมาถึงปัจจุบันครับแล้วก็ไปอนาคตไปอนาคตครับอนางอชาติหน้าอนาคตคือครับคุณไม่น่าไปถามเลยคุณก็ตอบเองที่ผมอยากรู้ความคิดของลุงคือหมายถึงว่าคุณสหาย112ก็มีความเห็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องศึกษาจากอดีตครับสักหน่อยนึงมันเป็นยังไงอดีตโอ้อดีตมันก็ยาวนะคุณไม่ต้องเล่าเลยสมัยพ่อคุณรามคำแหงเดี๋ยวไม่จบครับถ้าผมพูดได้3ชั่วโมงเอาสรุปพอไม่ต้องเป็น3ผมเคยไปขึ้นเวทีแสดงเล่าเรื่องพวกเนี้ยกับวงไฟเย็นเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเอาง่ายๆเอาว่ามีผู้นำไหมที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยผมให้คุณพูดสัก2นาทีไม่ใช่แล้วแต่คุณจะพูด2นาทีนะผมประธานสภาให้เวลา2นาที2นาทีกับอีก3ชั่วโมงคุณจับเวลา ก
ก็ผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์มันก็มีหมอเหลงใช่ไหมฮะครับเมื่อวานเราพูดถึงสุจริตร้อยเอกเหลงสีจันคนละคนกับเหลียนถ้าเหลียนเป็นน้องเขาอันนั้นร้อยตรีเหลียนสีจันอันนี้เหลงครับแกชื่อพญาพระอะไรนะหลวงอะไรไม่รู้คุณถวยหานพิทักษ์ขุนถวยหานพิทักษ์อันนี้ชื่อจริงนะครับไม่ใช่ผมไปเพี้ยนนะขุนถวยจริงถวยก็คือถวยราชถวยก็คือประชาชนเนี่ยถวยหานพิทักษ์ถวยหานพิทักษ์คือเป็นหมอเป็นฐานหมอเป็นหมอของจักรพงศ์ภูวนาถของจักรพงศ์ภูวนาถผมก็เลยสงสัยว่าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยอยู่เบื้องหลังพวกนี้หรือเปล่าเพราะจักรพงศ์ภูวนาถก็หมั่นไส้วัชราวุธมงกุฎเกล้าเหลือเกินไม่ใช่ตอนนั้นประชาธิปกแล้วประชาธิปกไม่ใช่2455ยังเป็นรัชกาลที่6อยู่ครับโอ้ใช่โอ้ขอโทษทีผมก็คือเขาได้แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติของใช่รัชกาลที่6ดร.สุญญัตเซนผมเจตนาจะพูดผิดให้เขาลองดีนะผมยังไม่เมาเนี่ยวันก่อนมีคนไล่บอกว่าเมาหรือไม่นอนซะแม่รู้ได้ไงว่าผมเมาผมกินเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เมาดอกแม่ยังไงครับคุณถวยหานพิทักษ์ร้อยเอกเล็งศรีจันทร์เป็นแพทย์กลุ่มเนี่ยเขาให้เลือกว่า1จะเป็นรีพับลิกไหมคือสาธารณรัฐเขาหาสมาชิกได้พันกว่าคนนะครับพันกว่าคนเหรอเป็นองค์กรลับโอ้พันกว่าคนเหรอรีพับลิกเนี่ยตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยข้อที่1เอารีพับลิกตายหาไอ้นั่นสองอะไรวะกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหรอจะเอาแบบไหนนะเดี๋ยวรีพับลิกนี่คือไม่มีกษัตริย์เขาเสนอกันมาตั้งแต่โอ้โห2455แล้วนี่มันกี่ปีแล้วคุณ105 ปีคุณคนเดียวเกิดแล้วมั้งตอนนั้นโอ้โหยังไม่มีใคร2455ปีนี่2560เขาเสนอรีพับลิกมาตั้งแต่2455แล้วพวกคณะหมอเหลงอ่ะครับโอ้เหรออ๋อเสนอ2อย่างเพราะว่าจะมีให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนสุดท้ายโดนจับสุดท้ายก็เลือกเข้าคุกก็เสียรับครับเพราะว่าพอขยายไปเป็นพันแล้วเนี่ยก็โดนจับเข้าคุกติดคุกกันอยู่ประมาณสัก2455ถึง2468และการที่6ป่วยมากใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายก็เลยพระราชทานอภัยโทษรู้สึกว่าตัวเองผิดจับพวกนี้มาขังคุกในคุกอยู่กันอยู่ประมาณ10กว่าปี13ปีนะ2455 2465 2468 13ปีติดคุกประมาณ13ปีโอ้ติดคุก13ปีโอ้แป๊บเดียวนะครับแล้วพวกเนี้ยมาจับมือแสดงความยินดีกับคณะราษฎรโอ้ยสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยผมคิดแล้วผมทำให้สำเร็จพวกคุณทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิวัติเนี่ยก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแสดงว่ามันอยู่ที่แนวทางอันนี้105ปีก่อนนะแล้วหลังจากนั้นวัยมันโกหก85ปีอีก20ปีต่อมาสำเร็จสำเร็จหลังจากนั้น85ปีต่อมาล้มเหลวว่าไงครับยังบัตรคุณว่ายังไงที่มันผ่านมาเนี่ยมันยังไงมันมีคณะมีผู้นำปฏิวัติมีฮะก็มีที่ผ่านมาแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นระยะหลังมันจะเป็นรูปแบบขององค์กรมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าลักษณะถ้าไม่มีผู้นำที่โดดเด่นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนำนะครับเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยกระแสทางสากลนิยมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆนี่มันจะเป็นรูปแบบขององค์กรเขาเรียกว่านำรวมหมู่นะครับบริหารแต่ก็จะมีลักษณะโดดเด่นอยู่เช่นอย่างของจีนของเวียดนามนะครับแล้วก็รัสเซียอะไรพวกนี้เขาก็จะมีลักษณะผู้นำที่โดดเด่นอย่างของอิหร่านก็จะมีอายาตุลลาห์คอมมินีนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะที่ผู้นำที่ออกมาโดดเด่นนะครับครับถ้าอย่างของกรณีอายาตุลลาห์คอมมินีนี่คือเป็นผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณด้วยในการปฏิวัติล้มกษัตริย์อิหร่านนะครับคือเป็นผู้นำที่แบบคือแปลกกว่าหลายๆที่ล้มพระเจ้าชาล้มพระเจ้าชาใช่ครับแล้วพระเจ้าชานี่ก็เอาทองมาฝากไว้กับเอ๊ะถ้าประเทศไทยเทียบกับหลวงพ่อธรรมชโยได้ไหมเนี่ยฮะพระเจ้าชานี่เอาทองมาฝากไว้กับใครนะมีทองมีสมบัติเยอะแยะเลยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนสหรัฐหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไทยแลนด์เขาเรียกว่า
อะไรราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยกาลาแลนด์ครับคุณยังบัตรเชิญเอาไปครับเลยงงเลยผมเขียนไหนแล้วผมเขียนบอลให้คุณเล่นต่ออย่างนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาก็คือมีพรรคที่ประสบสำเร็จก็ถือว่าสำเร็จในระยะในระดับหนึ่งนะก็สำเร็จครับคือแม้แต่ที่หมอเหลงเนี่ยเอารีพับลิกนะคือเท่าที่ผมอ่านประวัติเนี่ยเขากะว่าถ้ากระดูกกระดิกเขาให้คนยิงรัชกาลที่6ยิงทิ้งเลยนะเขายิงหมารัชกาลที่6ตายโอ้ยิงหมาตายทหารตรงนี้แหละไอ้หมาย่าเหลที่ก็ไปสร้างอนุสาวรีย์อยู่ที่บางสนามจันทร์น่ะครับผมตอนนี้ก็ต้องยิงรัชกาลที่6นั่งร้องไห้เลยหมาเตียงโดนยิงตายมันวาสนาน้อยกว่าทองแดงโอ้ก็ทีนี้ก็พูดถึงว่าถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเราเน้นถึงว่าหมอเหลงเขาชูรีพับลิกคือหรือมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญใช่ครับให้เลือกสองอย่างตอนนี้เรายังมีข้อกอกับข้อขอจะเลือกข้อไหนคือผมต้องถามว่าความพร้อมนี่มันมีหลายอย่างนะมันมีหลายด้านด้านหนึ่งคือถ้าความพร้อมในตัวบุคคลนะเราอย่าไปพูดถึงความคิดนะครับครับอย่าไปพูดถึงซอฟต์แวร์เอาฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮาร์ดแวร์ตัวหลักก็คืออย่างคุณทักษิณนี่นำได้เป็นผู้นำได้คุณยิ่งรักก็พอได้ใช่ไหมดีครับแต่พูดถึงซอฟต์แวร์แล้วมันไม่ใช่คืออย่างประเภทจงรักภักดีอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปหาว่าคนนั้นคนนี้ไม่จงรักภักดีเนี่ยโดยอาการที่ดูแล้วเนี่ยจำนวนคนเสื้อแดงก็เยอะมากเต็มสมองแล้วเยอะกว่าหมอเหลงเยอะเลยครับหมอเหลงมีแค่พันกว่าคนโอ้อันนั้นมีเป็นแสนแล้วถ้าเลือกตั้งเป็น10ล้านแต่เนื่องมาจากว่าคือความพร้อมผมต้องถือว่าคุณทักษิณพร้อมกว่าพวกเราทุกคนจริงไหมพร้อมกว่าพคท.อีกนะพร้อมกว่าคนที่แข่งประเทศไทยเนี่ยสู้ทักษิณไม่ได้พลพรรคไม่มากเท่าทักษิณครับทักษิณมีเยอะแล้วเป็นนายกนานแต่หลังจากไล่ออกไปแล้วผมว่าคุณว่าเขาพร้อมผมว่าเขาพร้อมก็คือว่าในด้านฉลาดพร้อมหมดครับในด้านแต่ว่าเขาในด้านปริมาณมวลชนเนี่ยครับก็ถือว่าพร้อมครับถือว่าพร้อมคุณว่าคุณถ้าพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยผมว่าเขาพร้อมนะครับแต่ในด้านความคิดของเขาเนี่ยไม่มีความคิดในการปฏิวัตินะครับผมดูว่าเขามีความคิดในการต่อสู้ในรูปแบบอื่นเขาจะถนัดในทางบริหารนะครับในทางบริหารครับในทางเสนอนโยบายแล้วก็บริหารนะครับแต่ว่าในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันขัดกันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ถนัดในการต่อสู้นะครับเขาถนัดหมายความว่าต้องมีการต่อสู้เกือบเรียบร้อยแล้วก็คือระบบเรียบร้อยเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ระบบหมายว่าต้องโค่นล้มศัตรูของประชาชนลงไปก่อนจากนั้นถ้ามีระบบที่ดีนะครับคือเขารอจังหวะหรือเปล่าก็นั่นดิผมก็อ่านใจทักษิณอยู่รอรัชกาลที่9ตายพอตายรอรัชกาลที่10จะคุยกับรัชกาลที่10ได้ผมอ่านใจเขาอย่างนี้นะรอว่าจะคุยกันได้ก็คิดอาจจะคิดแบบนักลงทุนนะขอโทษคุณพี่คนแล้วจะโกรธถ้ามันเหี้ยกว่าพ่อมันทำลงทุนให้น้อยที่สุดก็มันก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็การเขาเรียกว่าเผด็จการเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่25ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะคาดการไว้ว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าการเมืองมันไม่แน่นอนนะครับมันโอกาสพลิกมันมีเมื่อกี้คุณยังบัตรพูดประโยคนึงนะบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาจะเน้นลักษณะเป็นองค์กรครับใช่ไหมคือไม่ใช่ตัวบุคคลคือถ้าไม่มีตัวโดดเด่นเขาเรียกตัวบุคคลที่โดดเด่นที่ว่ามีเครดิตในการนำนะครับถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ต้องเป็นลักษณะองค์กรนำนะครับคือยกตัวอย่างถ้าเป็นพรรคการเมืองอย่างสมัยก่อนเรายกไอ้ที่พรรคประชาธิปไตยอาจจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ครับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขานำด้วยอะไรนำด้วยผู้นำคนเดียวอย่างคุณทักษิณเป็นเท่าแก่หรือว่าเขานำด้วยอุดมการหลักการคือมันนำด้วยนโยบายนะครับและอุดมการครับแต่นี่ว่าการเขาเรียกว่าในการขับเคลื่อน
จะขับเคลื่อนด้วยระบบเขาเรียกว่านำรวมหมู่รับผิดชอบโดยบุคคลก็หมายความว่าในทางนโยบายจะต้องมีการลงความเห็นกันเห็นพ้องต้องกันนะครับในการทำนโยบายจากนั้นก็รับผิดชอบโดยบุคคลก็หมายความว่าคนไหนจะรับผิดชอบอะไรก็ไปทำขับเคลื่อนตัวนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าการนำรวมหมู่ที่ผ่านมาแรกชกแบบจอมหลักการครับอย่างบัตรเนี่ยคือจะพูดอะไรก็พูดเป็นหลักการคือเป็นอย่างนี้ผมเคยมันมีเพลงคอมนิสต์อยู่เพลงหนึ่งครับเพลงพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่เรานำมาประยุกต์พรรคคอมมิวนิสต์คือดวงประทีปสองทางไอ้ผมจะร้องเป็นเพลงเดี๋ยวกลัวเขาจะเสียเอาร้องไปเถอะร้องครับพรรคคอมมิวนิสต์คือดวงประทีปสองทางฮะพรรคคือความหวังของมวลประชาชนไทย เป็นผู้ชี้นำหนทางการปฏิวัติไปให้ความอุ่นใจสร้างความผมอ่านตามเนื้อที่ International มาเขียนให้ความอุ่นใจสร้างชีวิตใหม่สดใสเรืองรองพรรคเรามีแนวทางนโยบายถูกต้องและสอดคล้องผลประโยชน์ของประชาไทยแนวทางของพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยประโยคนี้สำคัญเขาเน้นว่าแนวทางของพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยเขาไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยจริงไหมเขาเน้นแนวทางนโยบายนะเพราะมันอยู่ที่ว่าคุณขายอะไรผมไม่อยากนินทานักปฏิวัติรุ่นเก่านะอ้าวคุณรุ่นเก่าไม่ใช่เหรอทำไมมันนินทาคุณรุ่นเก่าเก่ากว่าไงอ๋อเก่ากว่าก็ที่พูดไงผมละอาใจอ่ะคือพูดไปก็เหมือนไปนินทาไม่คือผมว่าเพลงนี้ดีไม่รู้ใครแต่งนะแต่ว่าแต่มันไม่จริงอ่ะผมจะบอกให้อ่ะแนวทางของพรรคเนี่ยไม่จริงครับอีกเรื่องนึงนี่คือเราแนวทางของพรรคมาแตะมือกับศักดินาไทยขุนศึกไทยให้ส่งอาวุธให้พลพจน์ตอนนั้นแหละแล้วพรรคคุณนิจจริงก็ถีบพรรคคุณนิจไทยจบเลยอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวทางของพรรคเป็นแนวทางของพรรคมันถูกยังไงแบบเนี้ยเป็นหลักแห่งความปราชญ์อยู่ๆก็มาถีบเราทิ้งอ่ะเอ็กคุณอย่าพูดเรื่องเก่าเดี๋ยวพูดแล้วมันอารมณ์ขอมันคือองมันลงอ่ะคืออย่างนี้ครับไอ้เพลงนี้เราประจักษ์มาด้วยตัวเองเนี่ยด้วยประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยเพลงนี้เขาบอกว่าพรรคเรามีแนวทางนโยบายถูกต้องและสอดคล้องผลประโยชน์ของประชาไทยแนวทางของรัฐเป็นหลักแต่ก็รู้ว่าเขาเป็นนักปฏิวัติที่เสียสละใช่คือไอ้เนื้อหาตรงนี้แหละครับที่ว่าอย่างถ้าเทียบกับศาสนาผู้ดงหลัดปัจฉิมโอวาทสุดท้ายบอกว่าครับทำใดที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วทำนั่นคือตัวแทนตถาคตใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าแนวทางนโยบายของเราคือตัวแทนของเราไม่ใช่ตัวเราครับเพราะฉะนั้นจริงๆผู้นำปฏิวัติมันต้องเสนอแนวทางนโยบายก่อนเหมือนพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเขาเลือกว่าแนวทางนโยบายคุณถูกใช่เขาเสนอแนวทางนโยบายถูกแล้วคุณปฏิบัติตามนั้นด้วยทำได้เพราะฉะนั้นอันหลักก็คือว่าไม่ใช่ตัวบุคคลแต่คือแนวทางนโยบายต่างหากก็ถูกแบบทักษิณเนี่ยถูกอย่างสมมติว่ามีคุณหญิงนิดหน่อยนะทักษิณไม่อยู่ให้ยิ่งรักขึ้นมาคนก็ยังเลือกแสดงว่าแนวทางมันถูกต้องไงแนวทางถูกต้องถ้ายิ่งรักติดคุกนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะคงไม่แต่นี้แนวทางนี้ไม่ถูกต้องครับสมมติว่ายิ่งรักติดคุกสู้ไปกลับไปเนี่ยไม่ถูกต้องคือแนวทางบริหารประเทศสมมติว่าโอ๊คพันธุ์แท้อุ้งอิงหรือเอมขึ้นมาแทนผมบอกคนก็ยังเลือกเพราะเขาเชื่อในแนวทางนโยบายคุณจะส่งใครมาเขาก็เลือกเลือกแล้วก็ไม่ได้เป็นเลือกแล้วก็ยึดอำนาจต่อเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างกับที่ว่ามีคนบอกสิทธัตถะคือพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่นะตอนเดินออกมา979ก็ไม่ใช่ครับเรื่องไร้สาระเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธความเป็นพุทธอยู่ที่ธรรมะคุณสมบัติแห่งการตัดสู้คือปัญญาต่างหากที่ทำเป็นพุทธเจ้าไงครับตอนเดินออกมาแล้วก็ไปนอนมีลูกมีเมียแล้วก็ประสาทสามฤดูเห็นผู้หญิงนอนน้ำลายไหลน้ำลายยืดภาพของพระพุทธเจ้าคือจิตวิญญาณมองว่ามนุษย์นี่มันเท่าเทียมกันปฏิเสธวรรณะชนชั้นอะไรบ้างนะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรสี่วรรณะจันทานอีกอาจันทานไอ้จันทานไม่ใช่จันทานเป็นนอกวรรณะเป็นนอกวรรณะนอกวรรณะเดียวเออผมนับถือพุทธเจ้าตรงเนี้ยมนุษย์มันเท่ากันอ่ะครับคุณไม่นับถือตรงที่เกิดมาแล้วเดินได้79อันนั้นก็เรียกอะไรกิมมิกอ่ะกิมมิกก็ของมันต้อง
เป็นกล้วยมันก็ต้องมีเปลือกบ้างเป็นนิทานคุณจะแต่กล้วยไม่มีเปลือกไม่ได้หรอกอาหารต้องเติมชูรสมันมีของหอมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหลักคือแนวทางนโยบายมากกว่าตัวบุคคลเนี่ยแนวทางพุทธอันเนี้ยก็พุทธเจ้าถึงเกิดได้ก็คือเป็นคนที่รู้ใช้ปัญญาบอกว่าอะไรพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหมใช่ครับกษัตริย์เจอแต่ส่วนในพวกพุทธเนี่ยเกิดจากตีนของพระพรหมมนัสสูตรครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะปัญหาผู้นำเนี่ยมันต้องถามเรื่องแนวทางนโยบายก่อนใช่ไหมผู้นำถึงจะมีคนเยอะแต่ถ้านำไปผิดนำไปในทางไม่ถูกเอาแนวทางนโยบายของคณะราษฎรนะลงสนามลงว่าไงถูกไหมก็ใช้ได้นะประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายไม่ใช่ของพวกเจ้าอย่างที่เขาหลอกลวงไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของกษัตริย์กันอย่างที่เขาหลอกลวงแนวทางนี้ถูกไหมล่ะถูกครับแล้วทำไมไม่ชนะคือจริงๆเราไม่มีผู้นำในแนวทางที่มันถูกแต่เรามีผู้นำในแนวทางที่มันไม่ใช่ในขณะที่เผด็จการเขามีผู้นำชัดเจนครับคือเขามีกษัตริย์เป็นผู้นำใช่ไหมเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าปรีดีพนมยงค์นี่ถือว่าเป็นผู้นำการปฏิวัติได้ไหมเพราะว่าคือเป็นคนที่มีแนวทางชัดเจนและคือมีความโดดเด่นในหลายๆด้านเนี่ยปรีดีถือเป็นผู้นำการปฏิวัติไหมครับลุงสนามหลวงผมว่าก็ใช่นะเพราะมันดีกว่าไงเนี่ยวันนี้ไม่เขาเป็นคนถามคือถามตอบแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นคือถามว่าเป็นไหมผมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถามคนรุ่นเป็นนะเป็นคนรุ่นเก่าในยุคนั้นน่ะเป็นจริงไหมถ้าคุณมาเทียบยุคนี้มันคนละยุคกันอ่ะในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นนักปฏิวัติถือว่าก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้นครับก็คือทำให้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นคือมันเปลี่ยนจริงๆก็คือหมายถึงว่าคณะราษฎรมีอำนาจจริงๆนะอย่างน้อยปราบกบฏไอ้กบฏโบวันได้แล้วก็บังคับให้รัชกาลที่9ตอนลงเรือมานี่นะมีอุบลรัตน์อยู่ในเรือด้วยนะยังแว่แว่อยู่นะยึดอำนาจตอนที่เจ้าอยู่ในเรือนะครับแล้วประกาศตัวเป็นผู้ดำเนินการแทนองค์จอมพลป.นะแล้วกษัตริย์ไม่ยอมมาพิธีรัฐธรรมนูญส่งเผาเนี่ยไปล่าคอมาบอกถ้ามึงไม่มาเขาบอกมึงยิงพี่อีกนะเลยต้องมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปฏิวัติเหมือนกันนะทำให้กษัตริย์ลักษณะต่อสู้พอสมควรไม่ใช่เหมือนกันนะผมว่าเขาปฏิวัติเขาปฏิวัติจริงๆก็ได้แค่นั้นทำได้เท่านั้นนะครับแล้วเราทำได้หรือยังเนี่ยเรายังทำได้ไม่ถึงครึ่งของเขาเลยแค่เราจะเขียนแถลงการว่าแผ่นดินนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายไม่ใช่ของพวกกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงอะเราเคยทำได้ไหมและแจกแม่งทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยเราทำได้ไหมไม่ได้สมมติว่าพรุ่งนี้คุณไปเขียนป้ายประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ที่หลอกลวงกันนี่คุณไปเขียนได้ไหมตอนนี้คุณยังบัตรไม่ได้ครับไม่ได้คุณไปอ่านแถลงการณ์ของราษฎรในที่นปชได้ไหมก็ไม่ได้ขนาดหมุดก็ยังหายเพราะฉะนั้นนี่นะเราควรจะรู้ว่าจริงๆอ่ะเราศัตรูมันประกาศการนำอย่างชัดเจนแล้วก็ชัดเจนว่าชิลาลงรูเนี่ยมันประกาศใช่ไหมมันหนุนคอสชครับมาถึงทุกอย่างมันไฟเขียวคอสชก็ไฟเขียวบังตัวเองเลยเขาไม่ปิดบังไม่ปิดบังแต่เราเนี่ยปิดมันยิ่งสู้ยิ่งชนะยิ่งเปิดนะเรายิ่งปิดนะมันก็คือปิดกันวายวอดหมดมีผู้นำไหมผมว่ามีนะตัวบุคคลมีแต่ว่าทฤษฎีมันไม่ใช่แนวทางไม่ใช่นี่เพราะว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำแต่ว่ายังขาดแนวทางถ้าเขาประกาศสู้ผมก็โอเคแล้วนะนายกทักษิณพูดหลายครั้งว่าเขาไม่ได้คิดจะปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับแล้วทำอะไรบอกด้วยตัวเขาเองเขามาทำอะไรก็ไม่รู้เขาถามเขาเองนอกจากนั้นนะแต่เขาพูดเองอันนี้ผมฟังในมีคนพูดให้ฟังอยู่พูดตรงๆก็ได้จักรภพเป็นแขนะบอกว่านายกทักษิณบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้จะคิดพูดนานแล้วมั้งเมื่อวานบอกกับผมพูดอย่างเอาเชื่อเลยดิอันนั้นอาจจะสมัยก่อนนะอันนั้นปี57โอ้ใช่ครับหลายปีแล้วแต่ตอนหลังมานี่เรามีการประชุมกันตรงนั้นน่ะ
แล้วจักรภพเพ็ญแขก็บอกว่านางทักษิณบอกท่านไม่ใช่นักปฏิวัติประชาธิปไตยอันนี้รับลงพรางหรือเปล่าแล้วพวกคุณก็จะมาผลักดันให้ผมปฏิวัติอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นไงเราก็ข้อก็อาจจะรับลงพรางขอสู้ไปก็สู้ไม่ไหวว่าคือยังไม่แลกหมัดดีกว่าอะไรเงี้ยมวยตัวเล็กยังไม่แลกหมัดกับมวยใหญ่ครับก็พยายามมองอยู่ก็แต่3ปีแล้วเนี่ยคือมันอย่างนี้ไอ้จะพูดลงพุทธต่อเขาบอกวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมหัศจรรย์คือวันเดียวกันผมว่าไม่มหัศจรรย์คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าตอนที่รู้ธรรมะแล้วก็หมดกิเลสตอนนั้นใช่ไหมคือนิพพานเพราะฉะนั้นมันวินาทีเดียวกันไม่ใช่วันเดียวกันนะมันเกิดขึ้นพร้อมกันคุณเป็นพระเจ้าเพราะคุณรู้ธรรมะพอคุณรู้ธรรมะคุณก็หมดที่กิเลสจริงไหมครับเพราะนั้นผู้นำนักปฏิวัตินะมันจะเกิดต่อเมื่อมันมีแนวทางถูกต้องจะเป็นนักปฏิวัติถ้าพาไปแพ้ไม่ใช่นักปฏิวัติใช่ครับแต่ก็ต้องบำเพ็ญบารมีคือมีชื่อเสียงพอสมควรเนี่ยทางการต่อสู้ดังนั้นเราถึงถือว่าแนวทางมันสำคัญกว่าถ้ามีมวลชนเข้าใจมันก็ทำไปสู่การพัฒน์ได้ครับแต่ถ้าคุณไปคุยคุณทักษิณคนเดียวให้เขาปฏิวัติเนี่ยคุณว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันจะยากยากครับเพราะสังคมและสังคมมันต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับคุณบอกว่าการนำการปฏิวัติต้องเป็นองค์กรเป็นบุคคลไม่ได้ถ้าเป็นบุคคลที่ว่าชื่อคุณข้าวเหนียวเป็นผู้นำเขามายิงคุณข้าวเหนียวตายมาอุ้มคุณข้าวเหนียวแบบอุ้มคุณโกติเนี่ยก็จบครับใช่ไหมครับเขาไปอุ้มคุณทักษิณหรือไปอุ้มคุณยิ่งลักษณ์ก็จบจบเลยมันจะต้องเป็นพรรคเป็นขบวนการองค์กรซึ่งมีคนมาแทนครับแล้วพรรคองค์กรนั้นต้องร้อยเรียงกันด้วยแนวทางนโยบายความผิดพลาดก็เกิดยากเพราะว่าจะมีการท้วงติงกันจะมีการปรับกันอยู่ตลอดจะเป็นมติจะเป็นทีมคืออย่างน้อยที่สุดมันต้องเป็นทีมปฏิวัติไม่ใช่ผู้นำนะครับครับการวัดที่ต้องการทีมไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่คนเดียวนะคือมันต้องคุยกันแต่โอเคว่าเอ๊ะคนนี้มันได้ก็ให้มันเป็นประธานไปก่อนถ้ามันเกิดถูกอุ้มแบบโกติก็เปลี่ยนคนอื่นขึ้นมาแทนครับใช่ไหมครับไม่ใช่ให้มันโดนอุ้มเลิกเลยเพราะงั้นมันจะเป็นมีชนเอกชนไม่ได้จะเป็นผู้นำเดียวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นแบบเกาหลีเหนือฮะเกาหลีเหนือยังไงครับก็คือลักษณะชูเดี่ยวๆนะครับชูบุคคลครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าระบอบอำมาตย์ขึ้นเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเขาเรียกสร้างระบอบอำมาตย์ขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนแรกพูดถึงว่าพ่อของเขานี่ก็ปฏิวัตินะครับปฏิวัติมาปฏิวัติไปครับครับแต่ทีนี้ว่าอยู่ในอำนาจนานเกินไปนะครับไม่ได้มอบอำนาจให้ไม่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับถึงจะเปลี่ยนผ่านก็เปลี่ยนผ่านภายในพรรคมันก็เกิดระบอบครอบครัวขึ้นอำนาจที่ไม่มีวาระมันก็นำไปสู่เพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านนะครับมีการเลือกตั้งกันอยู่ตลอดทุก4ปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เหมาเจ๋อตงตอนแก่ก็เลอะเทอะอยู่ในอำนาจนานครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมจากสตาลินก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเพิ่มเติมจากสหายยำบัตรนิดนึงนะครับคือของเกาหลีเหนือเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าคิมอิลซุงคือประธานาธิบดีตลอดกาลก็คือเงามีประธานดีเพียงคนเดียวทางนิตินัยแล้วคือคนที่ขึ้นมามีสภาพเป็นหัวหน้ากองกำลังเฉยๆก็คือคิมจองอิลหรือคิมจองอึนคือเป็นแค่หัวหน้ากองกำลังเพราะนั้นมันเลยเกิดระบบการสืบสันตติวงศ์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ใครเขียนรัฐธรรมนูญมันแปลกมันก็เขียนกันเองก็คือเขียนกันเองในกลุ่มในคณะก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละมันก็เขียนเองเหมือนนี่แหละของถ้าเปรียบเทียบกับกาลาแลนคล้ายๆกันครับคือจุดหนึ่งนะมันเป็นเรื่องประชาชนเนี่ยสำคัญมากเพราะประชาชนคือจุดประสงค์ครับประชาชนคือเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วคนที่จะทำอันนั้นได้ก็คือประชาชนครับมันต้องเป็นองค์กรเป็นการจัดตั้งจัดการคือทีมเนี่ยไว้ใจได้แล้วทีมก็คุมประชาชนก็คุมทีมอีกทีลักษณะว่ามันต้องให้คนส่วนใหญ่นี่รู้เข้าใจรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเจ้าของมันถึงจะเป็นการปฏิวัติใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่คนไม่กี่คนรู้เรื่องเนี่ยมันยุ่งนะโอกาสเกิดเป็นเผด็จการมีมากสิ่งสำคัญคือว่าแนวทางการปฏิวัตินี่มันจะต้องชัดเจนและเป็นหลักประกันว่าจะชนะ
และเป็นหลักประกันว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับคือแนวทางนโยบายเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้ามันไปขัดกับผลประโยชน์ประชาชนแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งนายกเขาก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนก็คล้ายๆกันครับการนำการปฏิวัติเนี่ยจะต้องเอานโยบายอะไรที่เป็นผลดีกับประชาชนมาชูเพราะถ้าไม่ประชาชนเห็นว่าองค์กรนี้มันไม่มีอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับมีแต่เอาไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือลักษณะนี้จะไม่มีใครเข้าร่วมนะครับการเข้าร่วมของประชาชนก็ต้องมองที่นโยบายขององค์กรนั้นๆว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆต่อสู้จริงๆโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังก็จะเกิดความเชื่อมั่นและเดินตามเข้ามาร่วมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้แนวทางเนี่ยอย่างที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเผด็จการศักดินาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนใช่ไหมครับคสช.ก็ประกาศชัดเจนมันมีลิสต์แบนมันออกมาพระพุทธเจ้าอยู่หัวครับมันก็ทำอย่างพระเจ้าอยู่หัวมันเน้นกษัตริย์อย่างเดียวนะและพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ก็รับสมัครทหารรักษาพระองค์ครับผมคือทำอะไรมันก็อ้างพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยแล้วจะเขียนอะไรก็เขียนไปได้เลยเพราะมีม.44ว่ามันปกครองโดยกษัตริย์อย่างเดียวล้วนๆกับทหารครับชิ่งกันไปชิ่งกันมาประชาชนไม่เกี่ยวเลยเนี่ยทีนี้ถ้าคุณจะปฏิวัติคุณจะทำไงมันประกาศชัดแต่คุณไม่เอาไม่ชัดคุณเลี่ยงเนี่ยมันเลี่ยงได้ไหมตอนนี้มันเวลาที่คุณจะไปเลี่ยงคุณจะไม่ชนกับศัตรูเนี่ยคือไม่คิดจะล้มมันอ่ะคิดจะไปลุ้นในศาลเนี่ยผมถามว่าคุณจะไปลุ้นไหมผมไม่ลุ้นนะคุณให้กำลังใจได้ครับในการแต่ผมคิดว่าติดคุกไม่ติดคุกมันเป็นเรื่องไร้สาระคุณว่าไหมครับจะไปลุ้นทำไม25สิงหาเนี่ยคุณคนเดียวคิดจะไปลุ้นเขาไหมให้กำลังใจคงไม่อ่ะครับเพราะยังไงก็รู้ว่ามันเป็นศาลของกษัตริย์พอคุณขึ้นศาลนี่คือคุณแพ้คุณปิดประตูแพ้แน่ๆเพราะว่าเจ้าของศาลเนี่ยคือเป็นประตูชนะของเจ้าเป็นการปิดประตูแพ้ของฝ่ายประชาชนนี่คือแพ้ 100% แพ้ 100% แล้วแต่ไม่ต้องพนันเลยคือถ้าเขาได้รับเงินแต่แล้วเขารักษาสัญญาถ้าเขารับเงินแล้วเขาไม่รักษาคุณทำไงคุณโดน2เด้งนะติดคุกแล้วก็มีความผิดฐานให้สินบนด้วยจริงไหมครับไล่เงินสินบนมันก็ยึดไปอย่างเดิมคือมันอยู่ที่ว่าสำคัญคือตรงตัวหลักนโยบายตัวหลักการนะครับตัวบุคคลนี่มันแทบจะตัวบุคคลนี่มันก็จำเป็นต้องมีครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปรอได้ไหมเนี่ยฮะรอคุณทักษิณเขาประกาศก็ประกาศวันไหนค่อยว่ากันเพราะว่าเขาประกาศคุณก็ไม่สู้อยู่ดีแหละจริงไหมแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างรอก็เนี่ยรอกันไปรอกันลักษณะนั้นหลายปีแล้วเนี่ยอันนั้นก็สบายใจคสช.มันมีคู่สมรสคู่หนึ่งเขาผู้ชาย78ผู้หญิง75ครับเขาบอกเขารอจนสามีผู้หญิงตายแล้วอายุยืนยืนกว่าจะตาย80ครับเอาอย่างนั้นแหละต่างคนต่างรอแต่งตอนแก่ตอน70กว่าจะให้รอพ.ศ.ไหนพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกต้องครับคือผมว่าที่จริงมันไม่ควรจะรอเพราะว่าท่านเราประกาศในทางนโยบายไปแล้วเนี่ยนะถ้าคนเอาผมว่ามันก็จะเป็นหลักประกันอยู่แล้วเพราะแนวทางนโยบายต่างหากที่เป็นหลักประกันสมมติเราเสนอล้มเจ้านะล้มเนี่ยเจ้าที่มันปฏิบัติอยู่เป็นเผด็จการเต็มที่ถามว่ามีแนวทางอื่นไหมที่จะปฏิบัติโดยไม่ต้องล้มเจ้ามันมีไหมมันเป็นไปได้ไหมอย่าเราอย่าล้มเลยวางยามทั้งบ้านครับ มันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเจ้ามันแสดงอาการโหดมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับแนวทางนโยบายถ้าคุณไม่ล้มเจ้าคุณจะปฏิวัติได้ไหมปฏิวัติโดยไม่ต้องล้มเจ้าเนี่ยปฏิวัติไม่ได้มันมีเงื่อนไขบ่งชี้อยู่ว่าคือเคยมีการที่ว่าอมชอมอ่ะยอมเจ้าอ่ะเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะเอาคุณเป็นไปนะพอไปมามันเกิดการเรียกร้องมาเข้ายึดแม่งเลยกลายเป็นว่ากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็นิสัยคนไทยเนี่ยก็ไม่อยากลำบากนะและนิสัยอารมณ์คนไทยรักสบายครับ2475น่ะก็นั่นแหละตัวอย่างก็คือเขาก็คื
คือก็ไม่อยากที่จะปะทะรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยให้เจ้าอยู่และสุดท้ายก็โดนเจ้าล็อกคอตีเข่าครับแค่15ปีให้หลังเท่านั้นเองครับอืมอย่างจะมีไม่รู้ว่าผมยกตัวอย่างไกลไปไหมอย่างจอร์จวอชิงตันเนี่ยโอเคประกาศว่าเราจะแยกจากกษัตริย์อังกฤษประกาศชัดปึ้งทุกคนเฮ้ แล้วยอดประกาศแล้วยอดบอกแต่เราก็ยังเคารพกษัตริย์อังกฤษอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจอร์จวอชิงตันบอกเราคือเราประกาศแยกตัวจากกษัตริย์อังกฤษแต่เรายังกราบกษัตริย์อังกฤษอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างใกล้ๆแล้วกันคุณทักษิณเขาพูดเสมอเมื่อก่อนนี้วันนี้ผมไม่รู้นะครับจงรักภักดีเสมอแล้วก็ร้องเพลงให้วิสาขันแทบแต่งอะไรองค์ภูมิพงษ์อะไรนะแล้วก็ร้องกับคุณหญิงวิยดาอันนั้นไม่ใช่กันร้องกับใครต่อใครเนี่ยร้องกันเต็มเวทีนะไม่อยากว่าเพื่อนองค์ภูมิพงษ์เนี่ยนะครับทีนี้คุณทักษิณบอกว่าจงรักภักดีเสมอแล้วก็ไปฟ้องไอ้คนที่หาทักษิณไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ที่เหี้ยเนี่ยนะทีนี้ประชาชนเชื่อไปว่าคุณทักษิณไม่ล้มเจ้าเพราะนั้นพวกล้มเจ้านี่ไม่ใช่พวกคุณทักษิณเขาไม่เอาไอ้พวกล้มเจ้าพวกไฟเย็นสนามหลวงนี่เขาไม่เอานะทีนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องเลือกเอาละถ้าคุณชอบคุณทักษิณคุณต้องไม่ล้มเจ้าถ้าคุณล้มเจ้าคุณจะต้องอาจจะต้องด่าทักษิณอะไรอย่างเงี้ยคุณมองแล้วเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันขัดกันหรือเปล่าคุณยังบัดว่ายังไงคือบางคนแฟนขับรถบางคนด่าเละเทะด่าทั้งยิ่งรักด่าทั้งคุณทักษิณอยากให้คุณปูเนี่ยติดคุกไปเลยจะได้สมน้ำหน้ามันมึงไม่ช่วยเลยคนนู้นคนนี้ติดคุกหมดฮะใครต่อใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องติดคุกกันหมดเลยยิ่งรักน่าจะติดบ้างมึงไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยเงี้ย คือมันกลายเป็นที่ด้วยการล้มเจ้าแล้วไปด่าทักษิณยิ่งรักมันคนละขั้วแล้วหรือยังไงครับคุณยังบัตร มันก็ถ้าในการต่อสู้ทางการเมืองหรือว่าในการที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับคือบางทีเราก็สู้ในแนวของเรานะครับแต่ว่าบางท่านบางคนที่เขาอยู่ในบางจุดนะครับเขาไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับครับตรงไปเลยครับแต่บางทีเราก็ไม่ทราบเขาเพราะงั้นเราจะไม่ไปดูส่วนทั้งหมดเราจะดูแต่ในส่วนของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งมีโอกาสเพราะว่าการต่อสู้จริงๆมันจะต้องดำเนินการไปเป็นขั้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีวันนี้กลุ่มที่เราเห็นว่าเขาต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่ในเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าถูกบีบหรือมีการกดดันไล่จับกลุ่มไล่ฆ่าพวกนั้นก็จะกลับมาต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างในสมัยก่อนนี่ก็เคยมีนะครับเคยมีเขาเรียกว่าผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับแต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับไม่จำเป็นต้องว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมนะครับแต่ว่าต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะครับก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปถึง อุดมการคอมมิวนิสต์นะมันจะเป็นอย่างนี้ครับหมายว่าในขั้นตอนแรกที่เราไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยที่มันมีความคล้ายคลึงกันมีความเหมือนกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเขาเรียกว่าเตะตัดขากันไปแขวะนะครับ มันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าไปชูไปค้ำนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไปค้ำเผด็จการไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตีรวนนะครับค้ำอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่ทำกับประชาชนอยู่นะครับอันนี้เราก็ถือว่าเขาทำไม่ถูกนะครับเพราะว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับศัตรูแต่คุณก็พยายามมาเขี่ยลูกให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่งั้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยกันนะเพราะว่าบางทีการเขาเรียกว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรืออาจจะหลงไปตามประเด็นบางอย่างบางครั้งแต่ว่าเราไม่ว่ากันถ้ายังอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับคือในฝ่ายประชาชนเนี่ยความขัดแย้งความเห็นต่างเนี่ยบางทีมันคุยกันได้มันไม่ต้องไปฆ่ากันแต่ความเห็นต่างเรากับฝ่ายเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันฆ่ากันนะเขาฆ่าประชาชน
แต่ความเห็นต่างของประชาชนกับประชาชนเราพูดคุยกันครับใช้ข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินเอานะครับนี่คือในระบอบประชาธิปไตยมีใครจะเพิ่มประเด็นคุณทักษิณไหมคุณทักษิณกับพวกล้มเจ้าพวกเดียวหรือคนละพวกหรือมันไม่เอากันหรือยังไงถ้าล้มเจ้าต้องมาทักษิณทักษิณก็ไม่เอาพวกล้มเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่มั้งผมก็ขี้เกียจพูดเรื่องทักษิณนะให้เขามาพูดเองดีกว่าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่นไปทักษิณครับพรุ่งนี้ลูกสาวทักษิณจะสวยรับบททักษิณไปเลยไม่ได้ผมไม่เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้คุณข้าวเหนียวมะม่วงคือตอนที่ผมสังเกตหลายท่านนะครับจากที่การที่เคยไปตามม็อบตามอะไรเนี่ยคือทุกคนรอให้ทักษิณเนี่ยคือแบบเป็นผู้นำแบบทุกคนคาดหวังว่าทักษิณจะต้องเป็นแบบซุนยัตเซนเป็นมวยที่เชียร์ไม่ขึ้นที่ผ่านมานะข้างหน้าไม่รู้จำเป็นต้องเชียร์คือทักษิณเป็นมวยคล้ายว่ามันไม่มีมวยไหนจะชกได้แล้วอ่ะคือมันมีอยู่ไม่มีอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคือเราต้องเข็นขึ้นเวทีให้ได้อ่ะแล้วเขาไม่อยากชกอ่ะเราก็เข็นเหลียวมองตัวทั้งเป็นนี่ก็มีทักษิณคนเดียวอย่างนี้แล้วกันขึ้นเวทีเข้าไปอีกไม่ชกอ่ะไม่ชกเข็นไม่ต้องเข็นจะให้เราทำไงดีวะไม่ง่ายคุณเอาปืนไปจี้ถ้าผมไม่ชกกูยิงหลบไม่เป็นไรยิงถ้ามึงไม่ชกกูยิงน้องเหมือนนั่นเลยสมมติผมก็ห่วงน้องห่วงเมียคุณห่วงใครแล้วจับเป็นตัวประกันผมก็มีหลานแล้วตัวประกันผมอยู่เต็มประเทศหมดไม่ใช่เราก็จับเป็นตัวประกันไงจับเพราะนั้นมาบอกคุณทักษิณถ้าคุณไม่สู้ผมยิงพวกนี้เลยเอาป่ะเวลาจะสู้เนี่ยนะเขาจะหอบในนิยายสามก๊กเนี่ยใครที่จะย้ายข้างสมมติเคยอยู่กับโจโฉแล้วมาอยู่กับเล่าปีเนี่ยเขาจะดูว่ามาจริงไม่จริงเขาดูว่าลูกเมียมาด้วยเปล่าเอาครอบครัวมาด้วยเปล่าถ้าเอาครอบครัวมาด้วยมาจริงมาจริงถ้าไม่เอาครอบครัวมาด้วยไอ้นี่มีแผนแล้วถ้าเขาเกิดจะเปลี่ยนครอบครัวเนี่ยทักษิณต้องตอนนี้มีเป็นหลานมีหลานตาแล้วทักษิณต้องออกมานอกประเทศให้หมดเลยแล้วก็ชูธงลบต้องอย่างนั้นคิดไงอ่ะผมก็เหนื่อยใจนะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองด้วยความเป็นธรรมนะผมไม่ได้มองเพราะผมโปรแต่ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ค่อยยอจ้าเท่าไหร่แล้วพูดครั้งหลังสุดนะคือผมว่าอยู่ในช่วงทดลองงานว่ะคือให้โอกาสพระเจ้าอยู่หอยให้มึงทดลองไปบ้าแม่งหนักกว่าเดิมไอ้คนรู้กันติดคุกที่คุกนะไอ้คนไม่น่าติดยิงจตุพรเนี่ยนะมันบอกมีใกล้เอาไปติดคุกอีกฮะเขาบอกขนาดหมุดมันยังกลัวเลยเอาหมุดไปเก็บ6เมษามันหนักกว่ารอ9อีกนะไอ้แบบเนี้ยขนาดหมดยังคือล็อกก้าไม่เคยมาขโมยหมดเราไปนะครับมันไม่รู้มันคงมันคิดว่าไปช่างกิโลขายผมก็ไม่รู้เขาบอกมีสิ่งเดียวที่ยังไม่เอาไปไม่ใช่เขาไปดูตำราโอ้เขาไปดูตำราครับจริงเขาไปดูตำราแค่ส้นตีนของพญาพรนี่ตรงนั้นมันยังกลัวเลยกิโลหลายตังค์เขาจะทำเป็นเล่นไหมกิโลสิบกว่าบาทครับเขาคิดว่าคณะราษฎรเสกใส่คาถาไว้ใส่คาถาไว้สะกดไว้ก็เหมือนสนที่ลิ้นที่เอาผ้าอนามัยใช้แล้วไปอะไรที่ฐานพระลูกทรงม้าเขาบอกว่าสมัยนู้นทะเลาะกับเนวินฮะเนวินอยู่ฝั่งทรัพย์สินเนวินเป็นหมอเขมรทำพิธีเนี่ยนะคือผมว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นช่วงทดลองคุณทักษิณให้โอกาสเขาคงให้โอกาสแต่คุณรู้ได้ไงมันแล้วก็ต่างคนต่างทำดีกว่าครับเพราะว่าที่จริงไปด่าเขาผมว่าไม่มีประโยชน์ในอย่างที่คุณยังหวัดว่าเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อเขาถูกกระทำถูกย่ำยีแล้วผมคิดว่าเขารู้ดีที่สุดแล้วถ้าได้จังหวะเหมาะผมเชื่อว่าเขาประกาศสู้คุณว่าไหมถ้าชนะแน่ๆใครไปอยู่ฝั่งแพ้นี่คุณเดาใจทักษิณใช่ไหมไม่ใช่เดาใจก็มวยมันชนะไม่เล่นไงโง่สมมติว่าคุณปลุกขึ้นเนี่ยไม่ใช่คุณว่าถ้าประชาชนชนะนี่คุณทักษิณสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมานะครับแล้วก็ทุกอย่างได้ก็คือมันว่าคุณเคลียร์สนามรบไงครับสนามรบแล้วก็เลือกคนที่ดีผมว่าในทุนหลายคนอาจจะลงมาแข่งการเมืองใช่ไหมมันก็จะโอเคขึ้นมีโอกาสมาบริหารงานได้เอ๊ยยังไม่เข้าประเด็นหมดเวลาเลยเก่งหมดยกที่หนึ่งครับโอ้ยยังไม่ตกโอ้ยกำลังแลกหมัดกันโนเนียเลยเนี่ยหมดยกได้ไงแล้วพักให้พี่เลี้ยงให้น้ำก่อนครับไทย
ไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยวันที่7ตุลา2551มีหญิงคนหนึ่งเขาตายอุดมการเธอแม้เป็นอย่างไรแต่เธอรับใช้เสื้อเหลือง13ตุลา2551มีหญิงคนหนึ่งเขามางานศพเธอคนนั้นเป็นอันรู้ว่าคนไทยมาสว่างทั่วแผ่นดินก่อนนั้นคลุมเครือแกนนำทางเธอบัดนี้ไม่เหลือชัดเจนขอบคุณจิตเธอช่วยทำให้เห็นแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวีรกรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยผู้คนรับรู้เบื้องหลังว่าใครทำลายคนไทยตลอดมากรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยคนรับรู้เบื้องหลังว่าใครทำลายคนไทยหลอดมาคนรู้แล้วเบื้องหลังว่าใครคนไทยตาสว่างทั่วแผ่นดินคนจะออกมารวมพลังต่อต้านพวกมันและคนนกมันลงไทยด้านมันฉันว่าดีดีดีไทยล้มมันฉันว่าดี
ดีดีไอ้ทานมันฉันก็ดีดีดีไอ้คนมันฉันก็ดีดีดีวันวันทุ่งคือกฎหมายแล้วตาปิดปากราชาสยามไม่ให้พูดเรื่องจริงความชั่วร้ายของครอบครัวทรชนทรชนที่มันต้นสู่เพื่อคนไทยคนเดียวชาติตายเราจะลดเขาครึ่งเสาหากคนเล็กชาติตายจะขอเสนอและเช่นนี้ให้ผู้ลูกองกับของชาติและชาติขึ้นไปอีกขึ้นเสาเพื่อยอดยายผู้ชุดชาติกันไรใครทานมันฉันก็ดีดีดีไอ้ลมมันฉันก็ดีดีดีไอ้ทานมันฉันก็ดีดีดีไอ้คนมันฉันก็ดีดีดีโยอยักเที่ยวใจสมเป็นคนไทยมาช้านานผมก็ท้อท้าเราต้องรับผิดฆ่าคนไทยอภัยท่านน้องไทยเราขอประกาศให้เลิกใช้ตัวสอนยออย่างและทอดจะหาจันเลยโอ้รักช่วยทรชนชั้นลายปวดหัวคนไทยเอาไว้ใต้เตียงของมันเราทุกคนจะออกมารวมรวมพลังต่อต้านพวกมันและคนลบมันลบไอ้ทานมันฉันก็ดีดีดีไอ้ลมมันฉันก็ดีดีดีไอ้ทานมันฉันก็ดีดีดีไอ้คนมันฉันก็ดีดีดีขยับเขี้ยวยันฉันก็ทั่วทั่วทั่วไอ้ลมมันฉันก็ดีดีดีฉันจะอยู่ถึง121ปีย่อยับตายฉันก็ดีดีดียังบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกที่ว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในคงคังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในคงคังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกงคังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะ
ตะโกนบทเพลงของสามัญชนกลุ่มผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเรากลุ่มผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับก็พบกันอีกครั้งในเบรกที่2ซึ่งเป็นเบรกสุดท้ายนะครับคือสรุปผมสรุปได้ดังนี้นะไอการเป็นผู้นำปฏิวัติเนี่ยมันต้องนำด้วยหลักการนโยบายถ้าภาษามวยเรียกว่าปอนต่อปอนคุณต้องน็อกเขาได้นะไม่ใช่ว่าเขาหมัดหนักเขากะคุณโดนโป้งเดียวจอดเนี่ยเขากะฆ่าคุณเขามีดวงตาเพชฌฆาตนะครับ Eye of a Tiger เนี่ยดวงตาพยัคฆ์เนี่ยคือเขากะจะน็อกคุณเนี่ยนะกะจะเข็นฆ่าคุณแต่ว่าคุณก็ไปหวังพระบรมหวังนู่นหวังนี่หวังความยุติธรรมจากศาลเนี่ยคือดูยังไงก็เป็นมวยแพ้คือมวยไม่สู้มวยบายเพราะฉะนั้นนะครับไอ้แนวทางนโยบายเป็นหลักประกันนะถ้าแนวทางนโยบายผิดมันก็คือผิดใช่ไหมถ้าวิธีการผิดเนี่ยวิธีการผิดถ้าคุณไม่แก้วิธีการคุณใช้วิธีการเดิมๆมันจะเกิดผลใหม่ไหมเดี๋ยวมันก็ตายจริงอ่ะภูมิพลตายจริงๆครับมันก็มีพระเจ้าอยู่หอยขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่ามันเป็นภาวะเหมือนภาวะสงครามการต่อสู้ซึ่งมันดุเดือดการปฏิวัตินี่ไม่ใช่รบธรรมดาลบแล้วทำลายล้างล้มระบอบเปลี่ยนหมดเลยนะจะทำด้วยความละมุนละม่อมค่อยๆทำเหมือนเขาเรียกว่าเย็บปักถักร้อยพวงมาลัยได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเวลาเขาทำกับคุณเขาเอาสไนเปอร์ยิงคุณเนี่ยคุณจะสไนเปอร์ยิงเขาก็เรื่องปกติผมไม่ได้ห้ามถ้าคุณมีนะใช่ไหมมันคือเขาไม่คิดอะไรเลยเขาไม่มีเงื่อนไขเลยเหมือนถ้าคุณดูใบปั้มนะมันมาเป็นทีมมันโกงคุณทุกอย่างทั้งคนดูกรรมการบางทีก็เอาอาวุธซึ่งมันผิดกติกามาใช้กับคุณใช่ไหมในขณะที่คุณไปคนเดียวอ่ะคุณเป็นสุภาพบุรุษจะชนะไหมเป็นไม่ได้ในศึกในสงครามมัวแต่เป็นสุภาพบุรุษมัวแต่วิจารณ์กันเองเนี่ยนะผมว่าไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นนะครับจุดหนึ่งก็คือแนวทางนโยบายต้องชัดเจนแล้วทีมงานต้องชัดเจนด้วยนะจริงไหมครับถ้าทีมงานไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็เมาเข่งเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ผมว่าอย่ามาเลยเสียเวลาคุณสามัคคีได้ไหมคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสามัคคีกับเขาได้ไหมไม่ได้ทำไมคุณไม่ไปรวมกลุ่มอัศวินโต๊ะเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยไม่รวมพวกนี้ไม่รวมสามัคคีกันเพราะว่ามันไม่ใช่ไงเดี๋ยวก็ไปรอโล10เดี๋ยวก็ไปรอคุณจะไปรวมนั้นมันรวมไม่ได้มันอยู่ที่คุณภาพต่างหากว่าคุณต้องชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรและสิ่งที่คุณเสนอนะมันจะต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าเดือนนี้คุณล้มเจ้าเดือนหน้าคุณบอกว่ารอรอรอสิบอีกเดือนคุณไปรออะไรกุมารทองสี่คนใช่ไหมสี่ยอดกุมารสี่ยอดกุมารเนี่ยมันไม่ได้ครับดังนั้นไอ้สิ่งที่เราดำรงอยู่ได้เพราะเรารักษาแนวทางนโยบายซึ่งไม่ใช่ว่าเรารักษาหรอกแต่ว่ามันมาจากมวลชนมาจากการค้นคว้า มาจากการประเมินแล้วถามว่าปัญหาหนึ่งนะครับ
ผมว่าเรามาถึงจุดตรงที่ว่าแนวทางนโยบายเราถูกต้องไหมพวกกันแฟร์ๆไอ้ที่ว่าล้มเจ้าอสหพันธรัฐคุณว่าถูกต้องไหมคุณเขียนว่ามันถูกต้องไหมผมว่าถูกต้องและชัดเจนและจริงๆนะผมว่าเราประกาศช้าไปด้วยซ้ำไปคือมันถูกต้องชัดเจนและคุณประกาศช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าหลายชาติในโลกคือประกาศล้มเจ้าแล้วคืออาจจะเอาระบบการปกครองที่มีประมุขแห่งรัฐมาจากการเลือกตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วคือบางประเทศอาจจะประกาศแล้วล้มแล้วล้มอีกกว่าจะได้สาธารณรัฐหรือกว่าจะได้สหพันธรัฐคือต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากแต่เขาก็เชื่อมั่นในแนวทางว่าคือเอาล่ะแนวทางการเลือกประมุขแห่งรัฐมาจากประชาชนการกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางที่มันถูกต้องที่สุดอาจจะไม่ถูกต้องแบบเป็นนิรันดร์แต่มันถูกต้องที่สุดหรือว่าเราควรจะลดลงมาหน่อยนึงแบบมีกษัตริย์เป็นมุขก็ได้จะได้มีคนมาช่วยเรามากๆขึ้นคุณยังบัตรหรือคุณสาย112เราลดลงหน่อยได้ไหมมันแรงไปเหลือเกินคนเขารับไม่ได้เนี่ยอยู่ๆก็ล้มเจ้าเลยขนาดไม่ล้มยังจับติดคุกถล่มใช่ไหมขนาดที่พูดหน่อยไปกดแชร์เนี่ยภัยดาวดินยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยแล้วคุณจะลดนโยบายลงหรือเปล่าหรือยังไงให้มันเป็นแนวร่วมไงคืออย่างน้อยมีคนพูดบ่อยนะอย่างน้อยอย่าให้มันผิด112คุณประเภท112เลยเขากลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเขานี่จะโทษกรรมทุกกรณียกเว้น112คุณว่าจริงไหมผมว่าไม่จริงไงไอ้14คนที่มีหมอไว้รบยังตรงอลิสบันมันก็เป็น112จริงไหมครับที่ไปร้องการประชุมที่พัทยาติดคุกยังไม่ออกเลยหลายๆคนไม่เกี่ยว112ก็ติดคุกอยู่ดีคุณยิ่งรักคดีนี้เกี่ยว112ไหมไม่เกี่ยวไปช่วยชาวนาฮะคุณทักษิณเกี่ยว112ไหมที่ว่าติดคุก2ปีแล้วหนีไปเนี่ยเซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ดินเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆเป็นคนละฝ่ายกับเขาอะยังไงก็เขาไม่เกี่ยวแล้วไอ้สนธิบอกว่าทักในหลวงตั้งทักษิณถ้าทักษิณไม่ออกในหลวงต้องออกผิดไหมมันก็ไม่ผิดใช่ไหมผมเป็นคนไปฟ้องเองนะครับผมเป็นคนไปแก้งความสนธิดุสิตเองเนี่ยปรากฏมันสืบตั้งนานแล้วบอกว่าศาลบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะอะไรครับบอกว่าตัดสินไปก็ไม่มีประโยชน์จะทำให้เกิดความแตกแยกไอ้ศาลชอบตีนตัดสินอย่างนี้นะยกฟ้องนะครับซึ่งจริงๆขออภัยที่ว่าผมทีแรกผมก็ไม่รู้ผมก็ไปฟ้องคือแต่ผมจะถอนเขาไม่ผมถอนคดีอาญาห้ามถอนนะฮะไปถอนคือผมไม่ได้ฟ้องผมแจ้งความนะครับแจ้งความตามที่ช่วงนั้นเราก็คือว่ามันผิดชัดเจนบอกในหลวงต้องลาออกฮะครับพยานฐานชัดเจนและคนที่เดินไปเนี่ยรวมถึงตะชูพงด้วยไปอาคารเนชั่นแล้วก็ชูพงหนีเพราะเรื่องนี้แหละไปเอาความจริงกับอาคารเนชั่นเรื่องว่าในหลวงต้องลาออกแล้วก็เลยหาว่าไปล้อมตึกคนออกมาไม่ได้ไงการล้อมนุ่งเหนียวติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทีนี้ถือว่าเราควรจะปรับนโยบายไม่ไหนฮะไม่มีใครเอาเราเลยเพื่อผิวกลุ่มไหนมาเอาล้มเจ้าสาพันธรัฐเนี่ยไม่ลดมาหน่อยจะปรับไปยังไงปรับไปก็คือว่ามีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญไม่ล้มได้ไหมหรือว่าที่พูดมาแล้วเนี่ยมันไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วที่ทำมาเป็นหลายปีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสู้แล้วถ้าแบบนั้นไม่ใช่ไม่ต้องสู้คือแต่เขาก็ยังสู้เนี่ยแต่เขาไม่เอาล้มเจ้าเขาไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้แล้วสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนเสือแล้วลายบ่อลายเขาก็ตูให้รีบหาดินมั่วมาแต้มเติมลายเสืออย่ามาลบลายตัวเองเอ๊ะมันยังไงเอาสุภาษิตอีสานเนี่ยเออมันแปลว่ายังไงผมเป็นเสือแล้วจะลายหรือไม่ลายคนเขาบอกว่ามึงก็เป็นเสือเนี่ยแทนที่จะบอกกูไม่ใช่เสือก็บอกเขียนลายเสือเพิ่มเลยให้รีบหาดินมอมาแต้มเติมลายเสืออันนี้เป็นสุภาษิตอีสานเขาสอนกันไว้ว่าถ้าคิดจะสู้ก็สู้ถ้าสู้ก็สู้ให้เต็มที่ไปเลยมันก็อย่าสู้ที่เขาเรียกว่าชาติเสือต้องไม่ทิ้งลายเป็นเสือต้องมีลายชาติชายต้องไว้ชื่อเดิมทีเราไม่ได้เป็นเสือแต่เขาตู่ว่าเราเป็นเสือละเขาตู่ว่าเราล้มเจ้าสุดท้ายล้มแล้วว่าไงมีอะไรข้องใจไหมอ๋อแล้วไปแล้วไปผมประกาศไม่มีใครมาถามไง
คือเริ่มต้นกับล้มจ้ามันก็ไม่ทางแล้วจบวันนี้ก็พี่แล้วมันควรล้มไหมล่ะแล้วคำว่าล้มจ้าเนี่ยมันก็มีช่องว่างให้เขาด่าเราได้เออเขาจะบอกไอ้แล้วจะล้มพ่อกำลังก็แหงมันซึ่งมันไม่เกี่ยวพ่อขุนรามล้มหมาอะไรรามมันแพงไหมสุโขทัยธรรมาธิราชพระนเรศวรมันไม่เกี่ยวพระเจ้าตากก็ถือพระเจ้าตากเห็นแล้วจะไปลบทำไมหรอไม่เกี่ยวพระนารายณ์มหาราชเนี่ยผมเนี่ยเด็กลบบุรีเคารพพระนารายณ์ท่านจะดีจะชั่วกับเรื่องของท่านเนี่ยแต่ว่าผมก็ลบกันละกันมันท่านคือในยุคนั้นท่านก็ทำได้อย่างนั้นก็ต้องทำตามเงื่อนไขชีวิตการต่อสู้ทางการเมืองของพระนารายณ์ก็ต้องมีงดงี้บ้างค่าพี่ชายบ้างค่าอาก็เรื่องของท่านเนี่ยแต่ว่าในความเป็นเจ้าของท่านเราก็นับถือคือแต่ที่เราจะล้มเนี่ยคือไอ้เจ้าที่มันทำตัวเป็นเผด็จการนะล้าหลังและไล่ฆ่าเรามาตลอดชีวิตเลยตลอดช่วงวัยของไม่ใช่คือมีคนพูดผมอย่างนี้นะมีคนยังบาดสายผมสหาย112เนี่ยโดนเจ้าแม่งไล่ฆ่ามาตลอดชีวิตเลยแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะแล้วพูดยังไงอ่ะเอาขบวนการหนึ่งที่โด่งดังมากที่เหลืออยู่ใหญ่กว่าเราเยอะนะตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยครบรอบ5ปีหมาดๆไปนะอยู่ไหนมันก็ตามฆ่านะหนีหรอกนอกประเทศยังตามฆ่าเขาบอกกับผมอย่างนี้ครับท่านขบวนการที่ใหญ่โตเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาต้องการประชาธิปไตยนะชูประชาธิปไตยคือล้มเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องประกาศมีอย่างนี้ด้วยก็เจ้าไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยนอกจากไม่ยอมเป็นแล้วเนี่ยยังขัดขวางยังมาแบบผมไม่ได้คัดค้านคุณคนที่เกตพูดคนที่ฟังรายการเนี่ยรู้หมดแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้คัดค้านคุณไงแต่ว่าผมละไว้จะไปพูดให้มันติดคุกทำไมคือผมต้องการประชาธิปไตยซึ่งมันก็ไม่มีเจ้าอยู่แล้วแต่ผมไม่พูดคุณจะรู้นะเนี่ยเป็นไม่ได้ไงประชาธิปไตยแบบไทยมันรวยไปได้เรื่อยๆ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอะไรเงี้ยนายปีดีเสียท่ามาแล้วฉลาดขนาดไหนด็อกเตอร์อังดัวเนี่ยจบเจ็ดแสดงว่าเราไม่ค่อยฉลาดเราบอกล้มแม่งเลยเราคิดแบบโง่ๆของเราโง่บ้าซื่อลูกทุ่งกูโง่กูบ้ากูซื่อแต่กูจริงใจไม่ใช่ผมประกาศผมว่ามันกูไม่เอาเผด็จการที่มีเจ้าบงการอยู่เราที่จริงเราไม่ได้มีอะไรผมบอกตรงๆผมไม่ได้ว่ารับลวงพรางนะอย่างคุณอุ้มคุณโกติเขาก็ไม่มีอะไรจริงแต่คุณก็อุตส่าห์มาอุ้มเขาเพราะว่าแนวทางนโยบายมันล้มเจ้ามันประกาศชัดสหพันธรัฐแล้วก็มีคนฟังมีคนเชื่อมันก็ตรงนี้แหละเนี่ยผมรักไอ้ตีมันตรงนี้มันชัดเจนแต่ว่าลีลาของมันไม่พูดกันอันนั้นเรื่องปลีกย่อยแต่เรื่องหลักเนี่ยผมรักมันนะไอ้ตีเนี่ยอ๋อผมเพิ่งรู้นะคุณรู้สึกยังไงหรือเปล่าว่าเราผมว่าเรามันก็เป็นจุดขายแล้วอะถ้าเราอ่อนไปกว่านี้นะมันก็ชัดเจนถ้าอ่อนไปกว่านี้นะผมว่ามนุษย์คนหนึ่งมันทำได้ขนาดผมว่าคนเลิกฟังไงจริงๆถ้าตอนนี้คุณบอกว่าเนื่องจากเหตุจำเป็นองค์การสหพันธไทยขอประกาศว่าเรามีเจ้าได้อย่างเงี้ยนะแล้วดาวที่9เราเชียร์แล้วกันที่10เราจะได้กลับบ้านสบายสบายเรามีข่าวดีจะมาบอกขออภัยด้วยนะครับคือสายติดต่อมาแล้วการที่10โอเคนะยังคิดอยู่เลยเนี่ยอ้าวคือไปขออภัยบวช3วันแล้วก็เอาต้นเตนข้างไหนคิดเนี่ยฮะคือผมดูแล้วมันไม่มีแววถ้าเป็นขนาดไม่คิดกลับแล้วประเทศไทยบอกตรงๆนะตอนเนี้ยนะผมไม่คิดกลับแม่แล้วผมไปอยู่เกาะวานูอาตูดีกว่าคือมันยังไงอ่ะมันก็แปลกตรงที่ว่าจริงๆอ่ะนะผมว่าไม่เกี่ยวว่าแนวทางมันเกี่ยวตัวคุณเองคุณจะยังไงมากกว่าใช่ไหมคุณถามตัวคุณดูกระจกดูคนหน้าตาดีๆแล้วก็หล่อที่สุดในโลกที่คุณเห็นน่ะในกระจกนะแล้วคุณถามว่าไอ้คนนี้ยาวยังไงใช่ไหมคือมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเราชัดเจนไหมอย่าไปถามคนอื่นว่าคนอื่นชัดไม่ชัดต้องตัวคุณนะคุณจะสู้ไม่สู้ใช่ไหมอย่างคุณสหาย112บอกเนี่ยคือที่คุณเล่าเรื่องอะไรแผลเก่าไม้เมืองเดิมขวัญเลียมคือไปให้เขากระทึกไปอย่างเดียวไปไอ้ลือกูไม่รับความเป็นธรรมกูจะไปคนเดียวเนี่ยดาบสะพายหลังไปเนี่ยถึงสู้แล้วแพ้กูก็จะสู้เพราะกูโดนรังแกถึงสู้แล้วแพ้ก็จะสู้เพราะมึงรังแกกูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะ
เลยมึงขโมยเมียกูไปกูจะตามเมียกูกลับไอ้ลืนว่าเงี้ยนิยายเรื่องรอยไถไม่ใช่เราไปหาใหม่บางเขนเราไปหาใหม่เลยแม่สุดท้ายลือก็มาได้บัวผันน้องเมียว่าไปล้อเล่นคือมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นจุดขายนะแต่ที่จริงนะก็คือมันเป็นความเป็นจริงของหัวใจเราไม่ได้สร้างจุดขายอะไรมันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาซึ่งเราซื่อตรงต่อความจริงว่ามันไม่โอเคแล้วตรงนี้จริงๆทุกคนก็ไม่โอเคกันและการที่10นะมีใครโอเคไม่ว่าการที่10หรอกถึงจะเอายายขาทางขึ้นมาเนี่ยต้องใส่เสื้อสีเนี่ยคุณดูทีวีอ่ะถึงยามสุขไอ้เหี้ยยุทธก็มาพูดหาอะไรก็ไม่รู้ไอ้ต้นตีนคุณเห็นภาพไหมที่ดูสิริกิติ์เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทำบุญสิริกิติ์ใส่รองเท้าคล้ายๆรองเท้ายางนะคุณจะอยู่ใต้อำนาจแล้วก็ผมขาวๆแล้วก็หน้าดำๆดังๆคือคล้ายๆรองเท้าคนป่วยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชใส่นะครับรองเท้าที่คุณหญิงป้าสมจิตแกใส่แต่เกณฑ์ดีๆคือไม่ใช่รองเท้าแบบรองเท้าแบบสวยๆแบบรองเท้าคุณหญิงคุณนายใส่กันแต่เป็นรองเท้าคนป่วยแล้วมีพยาบาลอยู่ข้างหลังครับต้องมีกำกับไว้ตลอดต้องมีกำกับแล้วต้องมีเพดีกีด้วยแล้วสงสัยก่อนจะมาต้องฉีดยาระงับอาการคุ้มข้างดีไม่ดีลุกขึ้นไปตบผ้าชุกี้ครับดีว่าไม่จำเป็นต้องจับใส่เสื้อแบบคนผู้ป่วยทางจิตในต่างประเทศจะจับใส่เสื้อแบบที่มันมีสายรัดคือคุณสังเกตไหมทำไมเขาต้องมาฉายด้วยเพราะมีข่าวรู้ว่าสิริกิติ์ตายไปแล้วใช่ไหมคือมันเขาค่อนข้างจะกลัวซึ่งจริงๆนะถ้าเขาไม่เอาออกมาหรือเป็นเพราะรายการหรอวะผมก็พูดชัดเจนว่าเขายังไม่ตายใช่ไหมครับพูดชัดเจนพยาบาลเอ้ยไม่ใช่พยาบาลมีคนเล่าให้ฟังเขายังไม่ตายเขายังอยู่นะเพราะฉะนั้นอาการที่ล้นอย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงว่าไม่รู้จะมีไปทำไมนะใช่ไหมคุณก็รวยแล้วคุณนานๆมาทีจะมีไปทำไมเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าแนวทางของเราเนี่ยมันสอดคล้องนะคือคนคงจะประจักษ์ชัดว่ามันต้องอย่างนี้แล้วผมไปถามผมทั่วโลกนะก็มีแต่คนถามว่าขุดยาไว้ทำไมเราค่อนข้างแกผิดปกติบางทีเราเสนอทางล้มเจ้าในเมืองไทยเราแปลกนะล้มเจ้าวะเนี่ยฮะ112กูยังไม่กล้าล้มเจ้าที่เป็นเผด็จการและกดขี่ประชาชนเออเข็นฆ่าประชาชนมันควรล้มไหมล่ะคนที่มาเข็นฆ่าประชาชนไม่ใช่เราไปล้มพระเจ้าตากสินล้มเราไม่เกี่ยวพระเจ้าตากสินเราไปล้มทำไมพระเจ้าตากสินครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรคือระบอบเจ้ามันคือระบอบทรราชโดยธรรมชาติมันเป็นระบอบมันเป็นระบอบซึ่งมันเป็นระบอบที่มันขัดขวางความเจริญถ้าอเมริกามีกษัตริย์แบบภูมิพลแบบวิชาลงกรคุณก็เจริญไหมไม่เจริญนะครับมันไม่เจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรักเจ้าเถอะคุณรักความไม่เจริญนะคุณจงรักพอดีถ้าคุณฝากฝ่ายเผด็จการจริงไหมมันเป็นอันเดียวกันนะคุณจะไปแยกส่วนเลยครับคือกษัตริย์เนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นประมุขของระบอบเผด็จการใช่ไหมครับมันค้ำจุนคสช.ใช่ไหมไอ้ประยุทธ์ที่มันกล้าชี้หน้าด่าเพราะว่ากษัตริย์ค้ำมันอยู่ที่กษัตริย์ค้ำมันเพราะมันทำทุกอย่างเพื่อกษัตริย์เอาเงินให้กษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะความจริงก็คือว่ากษัตริย์คือหัวหน้าเผด็จการที่โหดร้ายป่าเถื่อนล้าหลังสุดขั้วไม่มีความละอายภาษาพระเราไม่มีฮิริโอตปะไม่มีความมาและเกรงกลัวต่อการกระทำชั่วที่มันทำเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางนโยบายเรียกว่าหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเนี่ยมันจำเป็นใช่ไหมครับหรือจะอย่างอื่นนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แก้ตัวนะเราจะไม่สังฆกรรมกับใครทั้งนั้นที่อ่อนกว่าแนวทางอันนี้เนี่ยเพราะมันทำให้เราดูแย่ดูหมองอ่ะอันนี้เราไม่ได้ถือตัวนะแต่ถ้าคุณมีแนวทางเหมือนกับเราโอเคถ้าไม่เหมือนกันไปรักพระบรมนี่คุณมาอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมเคยบอกคุณโกติผมบอกว่าบางทีคุณไปเชิญคนอื่นมาพูดเนี่ยนะที่มันสับสนอ่ะอย่าเชิญเลยโกติมันบอกผมว่า
ลุงสามเราเป็นเผด็จการเขาก็ประชาชนพวกมึงเชิญมาเขาจะด่าแม่มึงโดนบ่อยนะก็หาเนี่ยลุงสนามหลวงคือถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับคุณต้องล้มเจ้าเท่านั้นถ้าคุณไม่ล้มเป็นไปมันไม่มีหรอกล้มเจ้าเผด็จการคือประชาธิปไตยมันต้องพระเจ้าเป็นเผด็จการเป็นหัวหน้าเผด็จการถ้ามึงไม่เอาล้มเจ้ามึงบอกว่ารอสิบไม่ได้ยุ่งพระธรรมชโยเพราะรอสิบเนี่ยท่านรวยอยู่แล้วท่านไม่ได้ไปทำธรรมกายให้โอกาสท่านบ้างคนละคนกันรอเก้าตายหรือทฤษฎีว่าเจ้าต้องประกอบกู้ความชอบธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าคสช.อาศัยเจ้าเพราะนั้นเจ้าต้องมาเรียกว่าแก้ไขฟอกตัวเองทำให้ตัวเองบริสุทธิ์โดยการสู้กับทหารไอ้ทฤษฎีแบบนี้คุณเอามาปนกันได้ไหมมันไม่ได้นะไม่ได้ครับตอนโกติอยู่ผมว่าโกติคุณอย่าเชิญไอ้คนพวกนี้มาออกรายการกับคุณมันทำให้เสียผมต้องการเป็นเผด็จการใช่ครับคือผมต้องการชนะผมไม่ต้องการเละเทะนะเพราะว่าแต่ละเวลาที่ผ่านเนี่ยมันทำให้เราแย่นะหรือว่ายังไงทำไมไม่สามัคคีมันบางรายการก็ไม่ได้ล้มเจ้าเลย บางรายการก็ชูประโยคแรกเลยครับ เว็บเรานี่ข้อที่หนึ่งห้าพาดพิงสถาบันของเรานี่ข้อที่หนึ่งล้มเจ้านะไม่ได้พาดพิงล้มแม่งเลย คือเราดูไม่เราไม่ได้ดูมันตรงไปตรงมาแล้วพูดจากใจ from the bottom of my heart จากก้นถึงหัวใจเป็นอย่างนั้นครับแล้วถามว่ามีปัญหาก็ไม่มีนะถามว่าเคยโดนจับก็ไม่โดนเพราะเราหนีตลอด ยังไงก็ไม่โดนแล้วทีเนี้ยปฏิวัติไทยไร้ผู้นำเนี่ยนายกทักษิณก็ไม่ยอมมาเป็นผู้นำให้กับการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งล้มเจ้าเนี่ยและจะเอาใครบางคนบอกไงคุณทักษิณแทนจะเอาเงินไปช่วยเสียโอสองสามหมื่นล้านเอามาช่วยสนามหลวงสักสองสามพันล้านอะไรเงี้ยนะดีกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะผมว่าผมเฉยเฉยนะคือมันเราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วเราก็จริงๆผมบอกตรงๆว่าผมต้องการที่พิสูจน์ว่าคนไทยพร้อมไหมผมก็ประกาศล้มเจ้าสัมพันธรัฐก็เห็นมีปัญหาใช่ไหมมันก็เขาขยับขึ้นขยับขึ้นจนค่าตัวแพงขึ้นเขาประกาศกันมาเป็นร้อยปีแล้วหมอเหลงเขาประกาศตั้งแต่สองสี่ตายหาแสดงว่าประวัติศาสตร์ไม่มีคุณยังตัดได้ไหมถ้าประวัติศาสตร์คุณบันทึกเรื่องหมอเหลงว่าเอาสหรัฐประหารกษัตริย์ทิ้งนะรีพับลิกเล็กพวกรีพับลิกคุณว่าประวัติศาสตร์ถ้าเขียนให้เด็กเรียนป.หนึ่งป.สี่ในเรียนนี้คุณว่าเจ้าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเขาไม่ให้มีหรอกครับเอ๊ะแล้วคุณสหายร้อยสองคุณไปหาอ่านตำราเรื่องไหนคุณวิชาการเรื่องไหนเนี่ยไม่มีในแบบเรียนเลยแล้วคุณไปอ่านมาจากไหนเนี่ยจะได้แนะนำเด็กๆไปอ่านบ้างมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าไอ้ความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดประหลาดในสังคมที่มันผมว่าสังคมไทยมันเพี้ยนไหมคุณข้าวเหนียวมะม่วงว่าไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดเพิ่มเติมจากทางสอรอยนิดนึงนะครับว่าคือประเทศไทยคือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์คือเขียนด้านเดียวคือเขียนให้อวยอย่างเดียวอะแต่คือไม่มีอีกด้านหนึ่งให้ดู อย่างเช่นนะพระนารายณ์ก็มีด้านดีแล้วคุณก็ต้องมีด้านเสียพระนารายณ์พระเจ้าเสือมีด้านดีก็มีด้านเสียพระเจ้าเสือพระนเรศวรมีด้านดีก็จะมีด้านเสียพระนเรศวรคือมันต้องมีคู่กันแล้วคุณเลือกว่าคุณจะรักจะชอบองค์ไหนหรือคุณไม่ชอบองค์ไหนแต่ความรักความชอบที่คุณมีในแต่ละองค์หรือองค์ไหนคือไม่ควรที่จะเขาเรียกอะไรละเมิดต่อระบบการปกครองในยุคปัจจุบันโอเคว่าคือเงื่อนไขในยุคพระเจ้าเสือในยุคพระนารายณ์โอเคมันต้องอย่างนั้นคือเงื่อนไขมันต้องอย่างนั้นนะคือคุณจะว่าคนในยุคนั้นมันโง่ไม่คิดจะล้มเจ้าเหมือนคนในโลกตะวันตกก็ไม่ได้อีกเพราะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่ใช่การเมืองมันไม่เหมือนกันคือโอเคว่าคือถ้าคุณอยากจะอวยอยากจะนับถือก็แล้วแต่คุณต้องไม่การอวยการนับถือคุณจะต้องไม่กระทบต่อส่วนรวมก็คือไม่กระทบต่อระบบการปกครองในยุคปัจจุบันอย่างคุณอวยเวรอ9เนี่ยเซ็นให้ยึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยมันเวิร์คเปล่ามันแฟร์หรือเปล่าคุณรักรอ9แต่คุณไม่รักทหารนั่นก็ทางของรอ9ครับคุณรักรอ9แต่คุณไม่เอาคสช.คือถ้าเกิดเราเขียนประวัติศาสตร์ให้เด็กเรียนเนี่ยเราควรจะเขียนรอ9มันมีมุมดีและมุมเหี้ยยังไงคือเหมือนเขียนรอ10รอ10คุณคิดว่ารอ10มีมุมดีก็คุณเสนอมาสิรอ10มีมุมเหี้ยคุณก็เสนอมาดิเสนอแล้วก็คือมาหักลบเดี๋ยวรอ10มีมุมดีด้วย
เขียนยากมุมดีนี่คือแต่ว่าคือไม่จำเป็นต้องดีเยอะๆอาจจะดีไม่หนึ่งดีหันเออดีแต่หูผมว่ารอสิบดีอยู่ข้อเดียวคือการกระจายรายได้ครับคือทุกหญิงนี่ได้เป็นร้อยทีร้อยเอกกันเยอะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนทหารให้เสียเวลาเรียนตำรวจเสียเวลาผมว่าไอ้ลักษณะตรงนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าเหมือนตอแหลครับคือกษัตริย์มารับรองเผด็จการแล้วคุณด่าเป็นแต่คุณไม่ด่าเจ้ามันตลกไหมนั่นแหละสิคือมันจะตอแหลไปบ้านประท้วงเปรมเพราะมันจะไปทำเหี้ยไอ้เปรมกับลูกน้องไอ้บอดไอ้บอดไม่รู้หรอกไอ้ไม่ใช่บอดพระเจ้าอยู่ก็ไม่รู้ครับอันนี้ต้องถามป๋าจอมทัพนะป๋าจอมทัพคือมันค่อนข้างเลอะเทอะนะแซวค่อนข้างเลอะเทอะคุณว่าไหมคือไม่ใช่ค่อนข้างมันโคตรเลอะเทอะเลยคุณไปด่าเปรมคุณด่าคชแบบนปชเนี่ยแนวทางแบบนปชเนี่ยด่าแต่เปรมอะแล้วคุณไม่รู้หรือว่าเปรมเนี่ยเขาทำงานอยู่กับใครให้ใครแล้วสมมติว่าเขาไม่ชอบเปรมเขาก็ไล่เปรมเขาไล่ไม่ได้เปรมมันบังคับเขาอยู่กูว่ามึงไปน้ำเน่าชิบหายเลยคุณบอกว่านะทหารที่อำนาจเจ้าก็ต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นทหารจะเล่นเจ้าจริงไหมหรือว่าเปรมบังคับเจ้าคือมันเลอะเทอะแล้วมันก็มารับรองไปคือขบวนการจริงๆอ่ะไม่ใช่แนวทางนโยบายหรอกผู้นำจริงๆอ่ะไม่ต้องมีนโยบายชัดเจนแต่อย่าตอแหลทนเองจริงไหมที่เขาคิดแบบนั้นคือเขากลัวเขารู้ว่าจริงๆผมว่าเขารู้นะแต่ว่ารู้ว่าไงกูก็สู้บารมีเจ้าไม่ได้วะก็ต้องหาทางเลี่ยงบาลีกันไปว่าพระองค์ไม่พระองค์ท่านไม่รู้เรื่องด้วยนะอะไรเงี้ยแบบไอ้ควายก็เอาสมองที่ไหนมาคิดสมมุติแค่นี้สมมุติว่าเราทำให้บารมีเจ้ามันหดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณว่าเขาจะช่วยเราไหมหรือเขาจะต่อต้านเราไหมผมว่าก็เฉยๆนะหรือยังไงอะไรนะสมมุติว่าเราขบวนการล้มเจ้าสามพันล้านไทยผมคุณว่าต่อไปมันจะเกิดต่อไปจะเขาจะช่วยเราไหมคือเราไม่ได้ไปขอนะตอบว่าเขาสนับสนุนไหมหรือว่าเขาทำลายคงไม่ทำลายเมื่อถ้าทำลายคงอยู่ไม่ได้หรือยังไงหรือมันมีศัตรูพูดบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณสนับสนุนทุกล้มเจ้าเพราะว่าคุณเนี่ยเมื่อก่อนเขาอ้างแกกับพ่อเป็นแขฮะแต่พ่อโดนข้อหาล้มเจ้าแล้วคุณทักษิณก็ยังช่วยเหลืออยู่แสดงว่าทักษิณเนี่ยรู้เห็นเป็นใจในรองกลับกันนะคสช.หรือพวกยึดอำนาจเนี่ยเจ้าสนับสนุนไหมก็สนับสนุนจริงไหมแล้วมันจะต่างกันตรงไหนกูไม่เข้าใจกปปสก็เจ้าก็หนุนเออไอ้บ๊อบสุเทพกำนันเนี่ยคือไปเอาเงินเจ้าสัวมาหนุนพวกนี้เออก็คือคุณทางอ่ะหนุนกปปสมอบของคุณทางโดยแท้เลยพันธมิตรชื่อเหลืองก็มอบของเจ้าถ้าเขาทำนะไม่ผิดใช่ไหมถ้าทักษิณทำแล้วผิดเออก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งเขาจะไม่เกรงใจอย่างกูเห็นจุฬาภรณ์ถักผมธงชาติใช่ไหมแล้วบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่หายป่วยเพราะว่ามีคนเฝ้าบ้านของเมืองจำได้ป่ะมันหาว่าเสื้อแดงเนี่ยทำให้พระเจ้าอยู่หัวไม่หายป่วยทำให้พ่อมันตายองลงแล้วองลงแล้วฮะทีนี้คือมันก็ทำชัดเจนว่ามันสับสนหรืองานศพน้องโบอะไรเนี่ยนะที่ราชินีกับจุฬาภรณ์ไปงานศพใช่ไหมเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขาหนุนพวกเผด็จการพวกลงการเลือกตั้งเขาแสดงตัวชัดเจนขนาดนั้นน่ะคุณยังไม่ยอมเชื่ออีกเลยคือคนแบบมันกลัวไงขนาดเขาบอกเฮ้ยกูเป็นฝ่ายซื่อเหลืองคนก็ยังไม่อยากเชื่ออีกอ่ะเพราะกลัวไงไม่อยากสู้ไม่อยากมันปัญหาอยู่ที่กลัวใช่ป่ะหรือปัญหาอยู่ที่ไม่รู้ความกลัวไงไม่ใช่ไม่รู้รู้แล้วคุณไปคุยกับทักษิณฟ้ากูรู้ดีกว่ามึงอีกแต่กูไม่พูดทักษิณแบบคนรู้น้อยพูดมากคนที่ชอบพูดบ่อยๆฮะแสดงว่าเขารู้แต่เขากลัวทีนี้ปัญหาของเรานะไม่ใช่ไปบอกให้เขาสู้คนกลัวคุณบอกให้สู้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะบอกยังไงบอกให้เลิกกลัวบอกให้เลิกครับเอาด้วยมันมีขายพวกยาแก้กลัวไหมทำไมเขาถึงกลัวลุงสนามหลวงรู้ไหมทำไมครับเข
ขาดีไซน์การฆ่าเมื่อ6ตุลาคม2519นั่นแหละทำให้คนกลัวเขาหัวหดแม้แต่พวกเราเองคนรุ่นที่ถูกฆ่าเองก็กลัวเขานะอ๋อคิดขยาดคิดขยาดคิดขยาดเลยเขาฆ่าแบบโอ้โหแล้วเขามาฉายซ้ำอีกรอบนึงลาดประสงค์สไนเปอร์ยิงหัวใช่ไหมลาดประสงค์ในวัดปทุมหนีเข้าวัดเขาก็ยังฆ่าอีกทำให้คนมันกลัวจริงๆแรกวันที่10เมษายนน่ะชื่ออะไรนะว่าสันผู้ทองว่าสันผู้ทองเนี่ยครับกระโหลกหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะสมองเปิดให้เห็นเลยค่าเสแดงเนี่ยค่าเสแดงก็ยิงเปี้ยงเลยเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นตลกร้ายไหมว่าวัดสันผู้ทองใส่เสื้อแดงที่เขียนว่าเรารักในหลวงก็นั่นไงเรารักในหลวงหรือเปล่าใช่เหมือนรักเขาข้างเดียวรักเขาข้างเดียวเหมือนต้นข้าวเหนียวที่ยืนตายนึ่งใช่ครับน้ำมันท่วมไม่ถึงคุณจึงต้องเหี่ยวแห้งตายคานาตายตายนึ่งนี่มันยังไงมันเอาไปนึ่งแล้วตายนึ่งไม่ใช่นึ่งคือต้นข้าวเหนียวที่น้ำมันไม่ท่วมเนี่ยมันก็ยืนตายเหมือนโดนนึ่งอ่ะอ๋อมันโดนนึ่งค่อยๆแห้งจากเขียวค่อยๆเหลืองอ๋อแล้วก็แห้งไปเรื่อยๆคือมันไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงโคนต้นอ๋อตายนึ่งที่อยู่ในน้ำตายมันโดนนึ่งแล้วเขาก็เดี๋ยวเมื่อต้นข้าวเหนียวที่ยืนตายนึ่งน้ำมันท่วมไม่ถึงจึงต้องแห้งเหี่ยวตายคานาโอ้ไปคนเดียวตายไม่รับพินภูไทยรับพินภูไทยคือดูไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะว่าปัญหามันเกิดจากความกลัวใช่ไหมทำให้กลัวครับทำให้กลัวความกลัวทำให้เสื่อมยุทธศาสตร์ของเขาคือทำให้กลัวทำให้ไม่กล้าแม้แต่จะคิดที่จะไม่ดีคิดไม่ดียังไม่กล้าคิดเอาเหตุการณ์ใกล้ๆที่แค่จะกดคอมพิวเตอร์ยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวนี้กดไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไม่ได้ไผ่ดาวดินน่ะแชร์ไปติดคุกแล้วผมถามว่าอย่างกรณีใกล้ๆที่เขาอุ้มคุณโกติเนี่ยเขาต้องการให้เรากลัวหรือเปล่าก็ต้องการนะครับต้องการให้เรากลัวให้คนที่รีภัยมาปากหมาเห่าหอนอยู่ข้ามคืนแล้วทำไมมันยังคือแต่ว่ารัชกาลนี้เนี่ยเบอร์สิบนะครับเปเล่เนี่ยคือนอกจากสร้างความกลัวให้กับประสบกรณิกรแล้วคือสร้างความกลัวให้กับบรรดาข้าราชบริพารด้วยอย่างกรณีหมอหยองปราพรมพิสิทธิ์ศักดิ์คือสร้างความกลัว2ชั้นเลยคือให้ข้าราชบริพารกลัวด้วยนั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่มันเกี่ยวกับเราเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ลี้ภัยนี่กลัวด้วยนะตอนนี้ใช่คือให้กลัวให้ทั่วกันเพื่อที่จะให้หัวหดทรงประทานความกลัวไม่ใช่ความเมตตาความกลัวเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการผมคุณว่าเขาเองเขาให้คนอื่นกลัวแล้วตัวเขาเองเขากลัวหรือเปล่าก็เพราะเขากลัวเด็กเขาที่ต้องไม่ต้องกลัวที่เขาฆ่าเรา6ตุลาแบบนั้นเพราะเขากลัวเขากลัวเขาเห็นโอ้โหเวียดนามปลดปล่อยปี17ลาว2ธันวา18เขมรกับช่วงนั้นน่ะเป็นคอมมิวนิสต์หมดเขาก็กลัวว่าคอมมิวนิสต์มาเนี่ยเขาจะต้องโดนฆ่าตายเหมือนราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียน่ะเพราะว่าราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยสนิทกับรัชกาลที่5มากซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยสมัยเป็นมกุฎราชกุมารเป็นซาร์เลวิทเนี่ยโอ้โหรัชกาลที่5ใช่ๆๆเชิญมาเมืองไทยเพื่อว่าจะให้รัสเซียเนี่ยช่วยคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษฝรั่งเศสครับรัชกาลที่5ก็ไปอยู่รัสเซียตั้งเป็นเดือนนะไปฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของแม่ของพระเจ้าซาร์ที่สองแสดงว่าถ้ายิ่งกลัวเขาก็ยิ่งฆ่าจริงไหมฮะก็ยิ่งกลัวก็ใช่ไงเออเหมือนเรากลัวงูเราก็ตีงูเลย แต่นี่มันเป็นสัญชาตญาณพื้นๆแต่นั้นมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นยิ่งกลัวก็ยิ่งฆ่ามากอย่างผมได้ข่าวมามีพายกระซิบบอกว่าเขาบอกต้องเก็บไข่ทองคำ10ใบก่อนวันที่26ตุลาเพราะมีข่าวว่าจะเอาขี้ไปคว้างงานศพเขากลัวผมลุงก็พูดเลยเปล่าขี้คว้างขี้มันถ้าผมสาบแช่งเขาไม่ระบุว่าการคว้างขี้เข้าข่ายก่อการร้ายแบบไม่มีเป็นชีวภาพก่อการร้ายระเบิดชีวภาพคือผมพูดในเชิงที่ว่ามันสร้างสรรค์เพราะว่าอะไรครับต้องแอบขี้ไปกว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคุณเอาไข่เน่าคุณต้องไปทำมันนานใช่ไหมถ้าขี้นี่ไม่ต้องทำเลยแล้วช่วยให้ส้วมที่บ้านมันเต็มช้าลงอีกมันได้ไหลต่อ
แล้วเอามาขว้างฮะมันไม่ต้องลงทุนเนี่ยมันสอดคล้องหลักสิทธิพอเพียงว่ะใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมันก็ฟองละบาทถ้าคุณจะป่วยให้ได้ขนาดนั้นคุณต้องใช้ไข่กี่แผงคุณใช้ไข่50แผงแล้วคุณต้องไปต้มน้ำต้มอะไรไปแช่น้ำอีกเสียเวลาเอาไปตากแดดตากแดดไปตากแดดแล้วถ้าเกิดบ้านคุณไม่มีแดดต้องใช้โซลาร์เซลล์มันยุ่งเพราะฉะนั้นคือเอาขี้ไปขว้างโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยต่อไปสมรรถดำเนินก็ต้องมีเครื่องตรวจระเบิดขี้แล้วมันตรวจไม่เจอด้วยคุณว่าตรวจเจอมั้ยมันต้องเลี้ยงมันตรวจเจอได้รอฮะมันต้องเลี้ยงมันไม่เยอะแล้วปล่อยมันบินมาตรงไหนนั่นล่ะขี้อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเขากลัวนะอันนี้เขาบอกมาเลยว่า26ตุลาเนี่ยวันแค่ลุงสนามพูดเล่นเขาก็กลัววันไหวแต่ที่จริงเราไม่ได้ทำมันเราทำก่อนมันนั้นวันหนึ่งเอ้ยอย่าไปบอกครับคือไอ้ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ทำนะครับตามหลักการทหารใช่ไหมครับเราจะทำโดยที่เราไม่พูดเราก็เร่งทุกอย่างแล้วก็ทำจริงๆเราประสานทุกฝ่ายนะทั้งองคลักษ์ทั้งอะไรที่มารับสมัครก็ส่งคนไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเราก็บอกให้รู้ว่าทหารเขาไม่มีปืนคุณไม่ต้องพกปืนนะคุณพกแต่ลูกไปเดี๋ยวเพิ่มเติมหนึ่งครับในกะลาแลนไข่ฟองละ 3-5 บาทค่ะมีคนแจ้งมาทางหน้าสีบอกให้ใช้ระเบิดไข่ใช่ไหมไม่ใช่ไข่มันแพงเอาขี้ถูกแล้วฮะครับอันนี้เราผลิตเองราคาแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะไข่เป็นผมฟังมานานลุงเต๋อพูดเรื่องระเบิดขี้ครับไม่คือผมโยงให้ฟังว่าเขากลัวผมได้ยินนะฮะเขาคุยกันในวังถ้าผมไม่เจ้าผมไม่กลัวผมว่าไอ้เนี่ยพูดตลกอะไรเงี้ยคุณอย่าคิดว่าเสียมันไม่กลัวมาเกิดเพิ่งเคยได้ยินนะเฮ้ยงานนี้เอาจริงไว้เพราะอะไรเราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเยอะตรวจวัตถุระเบิดใช่ไหมตรวจโลหะกำลังตอนนี้กำลังหาทั่วโลกหาเครื่องตรวจขี้นะครับหาซื้อไม่มีโอ้ยรถพระที่นั่งเขาแล่นไวคุณคว้างไม่ทันหรอกจู้จู้จู้ผ่านไปแล้วเราคว้างย้อนลอยแรงปะทะบวกกันนี่ก็จบแตกครับคุณคว้าข้างหน้ารถวิ่งได้140คุณต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะขามสนามหลวงมันก็ไม่แน่คือตรงนี้เขาเนี่ยค่อนข้างกลัวเพราะว่าเขามาวันไหนไปวันไหนเราก็รู้คุยกับลูกว่ายังไงก็รู้เขาบอกกับลูกเขา4วันวลีซึ่งตอนนี้ไปอยู่ยุโรปเขาบอกว่าเขาบอกเขากำลังกินข้าวอย่าพูดเรื่องนี้ไปคุณก็เรียกเป็นพระพระบางคนหนักแล้วกันเออผมจะไม่เรียกขี้เรียกพระบางคนหนักเขาบอกกับลูกเขาว่าถ้าประชาชนไม่เอาเราต้องไปพูดหลายครั้งเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยู่ลูกเขาไม่ค่อยอยู่นะลูกเขาคุณสังเกตตัวนี้นานๆมาทีและตัวเองก็ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะถอดใจค่อนข้างจะถอดใจเขากลัวนะที่จริงเนี่ยผมอยากจะบอกให้ฟังว่าเขาไม่ได้กลัวผมนะครับเขากลัวทหารธรรมดานี่แหละทหารที่ญาติโอธิการโดนเขาสั่งซ้อมตายกระทืบตายเนี่ยมันเยอะเขากลัวญาติหมอหยองกลัวญาติประกงกลัวญาติพิสิทธิ์ศักดิ์และเขารู้สึกว่าทหารบางคนไม่พอใจประยุทธ์คสช.เขาก็ยังกลัวพวกลุงสนามหลวงด้วยทีนี้พอเราไปพูดปุ๊บมันทำให้ทหารคิดได้เฮ้ยใช้ขี้ก็ได้วะเขายังกลัวคนรุ่นยังบลัดด้วยใช่เก่าที่เขาสร้างเอาไว้นะใช่ใช่ใช่คือเจ้ากรรมนายเวรเยอะอย่างที่ผมทราบมาเห็นสามัคคีเยอะครับเขาค่อนข้างกลัวเขาสร้างกรรมไว้เยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดลอยๆคนเดียวนี่เขาไม่กลัวหรอกแต่ทีนี้มันไปกระทบให้จริงไว้ข่าวแจ้งมาเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างกลัวครับเราจึงไม่มีหน้าที่กลัวนะผมบอกตรงๆว่าคือเฉยๆอ่ะเพราะมันความชอบธรรมที่จะมีอยู่มันไม่มีแล้วโอกาสที่ว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้นะแต่เขาจะมาวันที่26ต้องมาเผาพ่อมันใช่ไหมครับแล้วต้องมาเส้นนั้นน่ะแหละถนนตรงนั้นน่ะแหละซ้ายขวาน่ะงานวันเกิดยังไม่มาเลยมางานนี้มาถ่ายทอดสดแล้ววันเกิดแม่ก็ไม่โผล่เดี๋ยววันตายพ่อลูกก็ไม่โผล่โผล่แม่ก็โผล่ไงที่ภาพมันออกมาแล้วโผล่แต่ภาพไงแต่ว่าไม่ได้มาโผล่ในพิธีกรรมที่คุณจะไปใช้ระเบิดอะไรได้ คือ
ผมว่านะเขาเนี่ยพิธีกรรมคือสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้านะครับครับเขาต้องการให้มันศักดิ์สิทธิ์นะตอนนี้เขาแกะแม้แต่ฟืนที่ใช้เผาพระบอดเนี่ยนะแกะยังดีไม่รู้จะเผาไปทำไมเขาทำนี่ใหญ่โตมากโหฬารมากเพราะเขาเน้นพิธีกรรมมันทำให้เกิดความอลังการเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยมันไม่มีสาระเลยคือเขาจับจุดคนไทยอย่างหนึ่งได้ว่าสังคมไทยคือเป็นสังคมที่แบบค่อนข้างจะอยู่กับพิธีกรรมคือตั้งแต่คุณคลอดออกมาจากท้องคลอดของแม่จนถึงเชิงตะกอนเนี่ยคุณอยู่กับพิธีกรรมตลอดเพราะฉะนั้นเจ้าจับจุดตรงนี้ว่าถ้าคุณทำให้อาการมีอยู่ของเจ้าเนี่ยเป็นพิธีกรรมทุกอย่างเป็นพิธีกรรมหมดแล้วเอาพิธีกรรมเนี่ยไปฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านในรูทีนของชาวบ้านพอฝังนานๆเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าพิธีกรรมของเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งผสมผสานกับพิธีกรรมชาวบ้านคือประมาณนี้เพราะว่ามันจำเป็นอย่างที่เราพูดที่6ตุลาเนี่ยเพราะว่าโดยเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันเป็นการกำหนดสภาพเขาต้องมาแล้วเขาก็ต้องถ่ายทอดทั่วโลกนะเป็นไฟบังคับทั่วโลกและเป็นหน้าตาด้วยนะพิธีกรรมใหญ่โตแล้วจะต้องทำลายพิธีกรรมเขาให้ได้ครับคุณบอกผมไม่ใช่ขี้จะใช้เยี่ยวแล้วแต่คุณใช้อะไรก็ได้เลยสูตรใครสูตรมันใช้อะไรก็ได้นะที่คุณจะทำไปนะเพราะว่ามันคือความยิ่งใหญ่แล้วตรงนี้นะครับคือการประจานแล้วมันได้ผิดท้ายก่อการร้ายนะสหประชาชาติมีบอกเอาขี้คว้างเข้าข่ายก่อการร้ายไม่มีครับฝรั่งงงแล้วจะเป็นครั้งแรกของโลกครับครั้งแรกของโลกที่เราจะทำร้ายตรงจัดที่เขาใช้ไข่เน่าปลานะมันเปลืองมันโง่เราเอาขี้เราไม่ชอบใจผู้นำประเทศหรือบางที่ก็ใช้ขนมพายปลาหน้าผู้นำบางที่ใช้เค้กบางที่ก็ถอดรองเท้าเปลี่ยนเปลืองขนมพายไว้กินรองเท้าเอาไว้ใส่อย่าไปใช้อย่าไปเชื่อข้าวเหนียวมะม่วงเอาขี้ดิเอาข้าวเหนียวมะม่วงปลาอันนั้นก็น่าสนนะครับคือผมว่าจริงๆนะผมว่าต้องมีคนทำแน่ๆเลยคุณว่าไหมจะทำได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้โอ้โหเขากันไม่รู้กี่ชั้นแหมก็ชั้นไหนก็ชั้นนั่นแหละก็เอาไอ้ที่ไปอยู่ชั้นในเลยนะคือยังไงไงมันต้องพลาดคุณช่วยกันคิดช่วยกันทำนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการผมว่าทำไม่ได้หรอกฮะทำแล้วก็ถูกจับไม่มันไม่จับลงมันหนีกันหมดแล้วมันเหม็นคาดไม่ถึงประกันตัว 600,000 ไม่เอาเงินที่ไหนไม่ต้องประกันคือตรงนั้นเนี่ยนะผมว่าถ้าทำหลายจุดนะมันคือถ้าคุณทำนะมีคนเชียร์ลุงสันว่าน่าตื่นเต้นกับไอเดียนี้ถ้าคุณทำเนี่ยผมว่าเขาตั้งสติไม่อยู่เพราะเขากลัวอยู่แล้วคุณจุดประทัดหัวใจวายผมเชื่อนะฮะคุณยังบาดว่าไหมถ้าคุณมีคนจุดประทัด 4-5 จุดหัวใจวายเฮ้ยๆนี่มันกลัวอยู่แล้วอ่ะกลัวเวลาจะไปพระราชทานปริญญาเนี่ยไปชาร์จคือส่งลูกน้องไปลาดตระเวนดูเรียบร้อยแล้วดูไม่รู้กี่รอบเพราะฉะนั้นนะเขาค่อนข้างกลัวครับเราต้องรู้เขารู้เราอ่ะนะแล้วเราจะต้องเป็นคนกำหนดเกมเองบอกว่าสนามหลุมพูดเล่นสนามหลุมอู้ป่าเถื่อนมากเอาขี้ปลาเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าคุณพูดเล่นจริงๆนะก็ผมก็ต้องการพูดเล่นนั่นแหละผมก็คิดเหมือนกันคือไอ้ระบอบเจ้ามันต้องเล่นกับมันน่ะต้องเย้ยหยันถากถางใช่มั้ยยังถ้ายังมีอารมณ์ขันผมว่าเราไม่แพ้ง่ายคุณไม่ได้พูดแล้วคุณไปกลัวกลัวมันทำไมวะมึงเก็บไว้เก็บไปดิคือถ้ากลัวเนี่ยอารมณ์ขันจะไม่มีคนน่ะเราอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องข่มขวัญศัตรูก่อนเราฟังกูคิดว่ามันเลิกนะอุตส่าห์เก็บโคตรเหี้ยขี้หนักกว่าเดิมอีกทีนี้มันเล่น3ถุงไอ้ทีแรก6ถุงเดียวไงคือในเมื่อเราไม่กลัวมันแล้วจะทำไมมึงจะทำไมกูฮะใช่ไหมเราไม่ได้ท้านะแต่ว่าคือการที่เราจะไม่แพ้เพราะเราไม่กลัวนะครับมันมีลูกเดียวคือเราไม่กลัวถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวชิบหายหมดพอเราไม่กลัวเนี่ยเราก็จะมีสติมีปัญญามวยถ้าไม่กลัวนะมันจะคิดวิธีจะหลบหมัดยังไงใช่จะหลบมันจะคิดได้เองครับวิธีต่อสู้ใช่และผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์สากลจะเป็นใจให้กับเราเพราะว่าเจ้าไทยเนี่ยแม่งโคตรล้าหลังที่สุดในโลกนะเช่นสมมติว่าอเมริกาเข้ามาช่วยเราเนี่ยเจ้าโดนน็อกกลางอากาศครับ
หลักการกันเลยติดต่อกำลังหาเบอร์เนี่ยเสิร์ช Google อย่าไปล้อเล่นนะคือต่างประเทศตอนนี้เขาอยากช่วยเรามากนะเขาอยากช่วยอยากช่วยแม้แต่ประเทศรอบบ้านที่เขาเล็กกว่าประเทศไทยอ้าวระบุชื่อเลยเขมรลาวอะไรพวกเนี้ยลึกๆในใจอ่ะก็รู้กันอยู่มองตาก็รู้ใจผมเคยได้ข่าวบางประเทศเขาเตรียมว่าคนไทยอพยพข้ามมาเป็นแสนนะเขาคิดว่าถ้าลบคนนี้เขาต้องรับคนเป็นแสนใช่ครับเขาเคยเตรียมแผนนะครับพอดีว่าคนไทยกลัวซะก่อนเขาไม่ถูกใจว่าเมื่อไหร่มันจะสู้จริงสักทีวะเออใช่ใช่สู้ไปจริงสักทีแล้วก็มัวแต่ทะเลาะกัดกันเองอยู่นั่นแหละคือมันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่ก่อนเนี่ยเพื่อนบ้านจะต้องลี้ภัยมาไทยนี่ไทยจะลี้ภัยไปเพื่อนบ้านแล้วเป็นรีเวิร์สกลับบ้านแล้วใช่คือมีคนหลายคนเขาถามผมว่าไอ้คุณอยู่แถวนั้นเนี่ยมันพอจะลงทุนแล้วได้ไปเรื่อยขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวแถวที่ขายไปดีผมบอกมันไม่ดีพอๆกันแล้วเพราะว่าถ้าเมืองไทยแย่ที่อื่นก็แย่ครับมันเป็นเหมือนกันหมดใช่ครับแต่หลังแปลกมากมากันเป็นรถเลยนะส่วนใหญ่นอกเครื่องแบบจะมาตามจับมาเป็นรถปกติมันจะเงียบหงอยนะแสดงว่าเรานี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมากันเป็นคันรถเลยครับตชแม่งส่งมาเกือบ 1,000 คนใช่มั้ยเออมาไล่ฆ่าเราอะมาส่งอยู่ตามโรงแรมบางทีมากัน60คนอยู่โรงแรมเดียวนะอยู่กันเต็มพึบเลยรายงานข่าวจากทางการ800คนใช่มั้ยเออใช่เค้าก็งงเอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้มันอยู่ก็ดีไปอย่างงบเทียบงบเทียบงบประมาณเยอะก็โรงแรมในย่านนี้ก็ได้มีรายได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำหากินนะผมมีหน้าที่ด่าคุณหน้าที่จับนะแล้วก็แบ่งกันหน่อยคือถ้าไม่มีเรามันก็คงไม่มานะใช่ไหมคงไม่มาเพราะนั้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับคือตรงนี้แหละครับที่ว่าแนวทางนโยบายมันต้องขึ้นอยู่กับความเองหรืออคติฮะถ้าคุณมีความกลัวเป็นหลักความกลัวความเกลียดเป็นหลักแล้วนี่นะคุณจะแนวทางแกไม่ถูกต้องใช่ไหมคุณยังบัดว่าไหมถ้ากลัวไว้ก่อนจะลบกับใครกลัวไว้ก่อนก็หมายว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทียังไม่ขึ้นเวทีเออถ้ากลัวนะครับเออใช่ถ้าเกิดเยี่ยวลาดเวทีกลัวว่าโอ้ยนี่นะสงสัยงานนี่กูต้องจองวัดแน่ๆเลยสู้อะไรเขาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากว่าถ้าตัวเล็กแต่ใจใหญ่ผมก็เคยเห็นหลายครั้งคนตัวเล็กชนะคนตัวใหญ่นะคือเขาไม่กลัวก็มันอยู่ที่จังหวะครับเอออยู่จังหวะถ้าคนตัวใหญ่ใจสอดนี่ก็ไม่ไหวตัวใหญ่ใจสอดและตัวเล็กมันใจมันเด็ดและมันชกเข้าไปคางก็น็อกได้นะครับแม็กมวยไทยก็เหลือเวลา2นาทีใช่ไหมครับครับผม2นาทีครับยังไม่ทันเข้าประเด็นเลย2 นาทีพูดมาต้องเป็นชั่วโมงยังไม่เข้าประเด็นอีกเลยครับเอาว่าสู้เนี่ยจะแพ้หรือจะชนะเอาช่วยกันสรุปครับ2นาทีสุดท้ายคนละครึ่งนาทีครับก่อนจะหมดยกนะครับคุณว่ายังไงคือถ้าไม่สู้ก็แพ้อย่างเดียวครับตายสถานเดียวนะต้องสู้ครับมันต้องสู้แต่จะสู้ยังไงนะครับมันก็ต้องมาดูกันว่าเราจะมารวบรวมเขาเรียกว่ารวบรวมเนาะจัดตั้งกันยังไงแล้วก็สู้กันยังไงกลุ่มไหนที่ประกาศแนวทางที่ชัดเจนท่านเห็นด้วยก็เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมแล้วก็ต้องขยายเมื่อเข้าร่วมแล้วก็ต้องขยายต่อไปนะครับมวยจอมหลักการ มันก็ต้องสู้แนวนี้แหละครับคนรุ่นใหม่เพราะว่ามันเป็นสงครามที่ต้องเขาเรียกว่าสงครามประชาชนนั่นแหละเราครับต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ประชาชนก็คือทุกคนต้องช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับครับทุกอย่างทุกอย่างถ้ามีประชาชนมีคนเข้ามาร่วมทุกอย่างมันจะมาพร้อมกันนะครับทั้งความคิดทั้งไอเดียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าไม่มีคนก็คือไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีคนก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาเองแม้กระทั่งผู้นำนะครับก็จะเกิดอยู่ในนี้แหละพูดเหมือนประธานเหมาเลยนะเนี่ยอันนี้เขาเป็นประธานขายปลีกคู่กับประธานมาคนรุ่นใหม่ว่าไงก็คือสำหรับการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยไม่สื่อสารคนรุ่นใหม่เลยที่ไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นคนเกิดปีไหนพ.ศ.ไหนจะเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นคนชนชั้นไหนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นในทุนหรือชนชั้นกรรมอาชีพขอเพียงแค่คุณมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณร่วมใจกันทำมันให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้คือลมเจ้าครับครับก็สู้อย่างมีสติมีปัญญานะครับก็เ
เอานี้แหละก็ส่วนรายละเอียดต่างๆก็คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะทีมงานคืออย่ามากัดกันเองครับเชิญคุณลุงครับคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบางคนก็ถามว่าจะชนะเมื่อไหร่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณชนะตัวคุณเองแล้วยังถ้าคุณชนะตัวคุณเองนะครับคุณชนะทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ชนะตัวคุณเองคุณยังกลัวอยู่นะไม่มีทางมีพุทธภาษิตว่าอัตตาหเวชิตังเสโยแปลว่าในเพิ่งดูจาก Google เนี่ยพนมมือเลยชนะตนนั่นแหละเป็นคนดีชนะตนนั่นแหละเป็นดีครับชนะอะไรไม่สู้ชนะตนเองครับชนะหัวใจตัวเองชนะหัวใจตัวเองถ้าคุณชนะตัวเองไม่มีใครเอาชนะคุณได้หรอกแต่ถ้าคุณยังแพ้ตัวคุณเองนะอย่าถามหาชัยชนะมันแพ้ได้อยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นแพ้ชนะเนี่ยถามตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมจะชนะไหมถ้าคุณไม่กลัวคุณชนะเพราะศัตรูมันกลัวเต็มที่แล้วอย่าไปแข่งความกลัวกับมันเลยดูหน้ามันสิดูในทีวีคือหน้าซิดมันไก่ต้มเพราะฉะนั้นก็คือสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะหาผู้นำไหมคุณจะต้องนำตัวคุณเองก่อนใช่ครับนำตัวคุณให้พ้นจากความกลัวกล้าเอาชนะกล้าเสียสละไม่กลัวยากลำบากเพราะฉะนั้นคุณคือผู้นำคุณคือผู้นำตัวคุณเองแล้วครับนะแล้วก็ช่วยกันนำนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยก็ล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งสุ่มกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธรัฐไทยเรารวมใจร่วมพลังสู้กันมาสู้ของสหพันธรัฐไทยประชาชนจะจริงใจยังไงมาองค์การสหพันธ์รัฐไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงทำได้ทุกประชาชนและสู่คนสหพันธ์รัฐไทยความเรียงคำพันรักมันช่วยกองทัพประชาชนจึงชิงอำนาจมากษัตริย์สยามละพลลงและชูธงประกาศใจสุดเสรีมาร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยก็ล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งสุ่มกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน
องค์การสหพันธ์ไทยมารวมใจร่วมพลังกันสู้มาสู้ของสหพันธ์ไทยประชาชนจะที่ใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนเป็นคนและสุขของสหพันธ์ไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราดูสู้มันด้วยกองทัพประชาชนชุ่มชิมอำนาจมากกษัตริย์ตะยามละพลลงและชูธงประกาศชัยชูเสรีองค์การสหพันธ์ไทยมารวมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยประชาชนจะที่ใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนทุกคนแก่สู่ของสหพันธ์ไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย